การทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานรัฐรวมทั้งรัฐบาลเผด็จการรัฐประหารด้วยนะครับซึ่งผมต้องขออนุญาตว่าผมจะไม่ขอกล่าวถึงคำว่าคสช.เพราะเนื่องจากว่าญาติมีชนได้คุยกับทางอดีตผบ.ทบ.และรวมทั้งปัจจุบันผบ.ทบ.คนปัจจุบันด้วยว่าจะเดินตามแนวทางที่สองฝ่ายได้เคยคุยกันไว้ก็คือการสร้างความรักสามัคคีเกื้อกูลต่อกันตามพระราชดำรัสของในหลวงที่ได้ส่งไว้ให้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ผบ.ทบ.เนี่ยเข้าไปมีหน้าที่เป็นตำแหน่งเลขาธิการของคทช.เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าวิพากษ์วิจารณ์คทช.แล้วอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์กองทัพเพราะกองทัพเนี่ยได้พยายามทำตัวออกห่างจากคทช.มาตั้งแต่ผบ.ทบ.คนที่ผ่านไปคือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ที่ได้คุยกันไว้แล้วก็ท่านจะได้ทำให้เห็นไปแล้วแล้วสิ่งที่ปรากฏก็คือหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับก่อนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยท่านสามารถทำให้สังคมไทยเนี่ยจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเนี่ยประสานเป็นเนื้อเดียวกับทางกองทัพเป็นที่ยอมรับแม้จะมีบุคคลจำนวนหนึ่งก็ครอบครัวเราที่สูญหายแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความรักสามัคคีเอื้อเพื่อก็คูณต่อกันตามที่ได้ทำตามพระราชดำรัสตั้งแต่สมัยพ่อหลวงร.9แล้วมาถึงปัจจุบันนะครับเพราะงั้นผมจะไม่กล่าวถึงคสช.ผมอยากจะกล่าวถึงขออนุญาตท่านอาจารย์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ก็คือเราจะกล่าวถึงรัฐบาลเผด็จการรัฐประหารคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกเราจะใช้คำนี้แทนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการไปกล่าวหาทั้งคสช.แล้วก็ไปเรื่องกองทัพเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งคำสัมภาษณ์ของท่านเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าท่านจะอยู่ในบทบาทที่เหมาะสมจากรัฐบาลที่ทำมาเดิมนะครับครับเพราะดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องแจ้งให้ทราบอันดับต่อไปก็คือการจัดเสวนาของเราตลอดเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาภายใต้การตรวจสอบรัฐบาลเผด็จการชุดนี้เนี่ยนะครับเราได้ค้นพบว่าไม่อนุญาตให้ทางฝ่ายตรวจสอบใดๆเนื่องจากเราไม่มีรัฐสภาแล้วก็ไม่อนุญาตให้หน่วยงานใดๆก็แล้วแต่เข้าไปตรวจสอบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลได้สร้างโครงการใหญ่ๆมหาศาลขึ้นมาจำนวนมากแล้วโครงการเหล่านั้นไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเลยจึงไม่ทราบว่ามันมีความลับลมคมในเกิดขึ้นอย่างไรเพราะละสิ่งที่เราค้นพบทุกกระทรวงที่ผ่านมานะครับเราค้นพบว่าทุกกระทรวงที่เราตรวจสอบในช่วงปีกว่านี้มีการทุจริตทุกกระทรวงนะครับกล้าพูดได้ว่าทุกกระทรวงนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังลามปามไปถึงรัฐสภาด้วยนะครับการก่อสร้างรัฐสภาแล้วก็ทางรัฐสภาทางผู้นำรัฐสภาก็มีการกระทำที่ดูไม่โปร่งใสซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่เหมือนกันนะครับและน่าจะเป็นไปได้ที่จะเข้าข่ายประพฤติมิชอบด้วยนะครับเพราะจะเห็นเลยว่าความบกพร่องนี้นะครับตอนนี้นี่นะครับมันค่อนข้างจะมากเมื่อมาถึงปีนี้ต้องบอกเลยครับว่าคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35นี่นะครับเดิมเห็นด้วยกับการรัฐประหารเพราะเนื่องจากว่ามันเกิดความรุนแรงในสังคมนี้ถึงขั้นเสียชีวิตล้มหายตายจากเกิดความรุนแรงทุกรูปแบบเพราะงั้นการระงับตรงนี้ต้องถามว่าต้องถือว่า
กสช.เนี่ยประสบความสำเร็จพอสมควรถือว่าอยู่ในขั้นดีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทำเลยก็คือการที่ออกมาบอกว่าให้สัญญาประชาคมว่าจะสร้างความรักสามัคคีปรองดองในชาตินะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ผมได้ถูกขอร้องให้กับไปช่วยให้เป็นกรรมการศึกษาการปรองดองแห่งชาติด้วยในขณะนั้นซึ่งผมก็ได้ทำทุกอย่างแล้วก็ได้คุยกับทุกฝ่ายเหลืองแดงการเมืองทุกพรรคแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยแล้วก็จนในปี58ทุกพรรคการเมืองทุกสีทุกกลุ่มภาคประชาชนทั้งกลุ่มการเมืองได้ออกมายอมรับสารภาพว่าทุกคนมีส่วนทุกพรรคมีส่วนที่สร้างความปั่นป่วนในสังคมเกิดม็อบเกิดอะไรทำให้ประเทศชาติเสียหายหนักมากแล้วก็ได้แสดงความเสียใจขอโทษประชาชนเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งขณะนั้นท่านทรงประชวรอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นแล้วปรากฏว่าข้อเสนอที่ผ่านสภาของสปช.เมื่อเราแถลงแล้วก็ยอมรับเป็นเอกฉันท์ถูกล้มโดยรัฐบาลประยุทธ์โดยไม่อินังขังขอบแล้วก็จนบัดนี้ก็ไม่เคยสร้างความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นในชาติเลยแม้จะมีรับสั่งจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันว่าให้สร้างความรักสามัคคีเอื้อเพื่อก็กูลต่อกันนี่เป็นสิ่งที่ยากค่อนข้างผิดหวังแต่เอาเถอะครับการต่อสู้ทางการเมืองขนาดนี้เนี่ยครับค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็น่าจะรุนแรงมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราเพราะพวกเรามีหน้าที่ตรวจสอบการกระทำที่ประพฤติมิชอบเท่านั้นนะครับญาติได้สนับสนุนรัฐบาลรัฐประหารนี้เพราะเนื่องจากให้คำมั่นสัญญาว่าจะเข้ามาปราบปรามและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นรัฐบาลก่อนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นรัฐบาลจากการเลือกตั้งถูกประนามค่อนข้างจะเสียหายพอสมควรแต่มาณวันนี้หลังจาก2ปีผ่านไปเราเริ่มค้นพบครับค้นพบจากที่เราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเราจับทุจริตได้การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของทุกกระทรวงจนทั้งอย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นมาคือลามไปถึงรัฐสภาซึ่งเป็นรัฐสภาที่พวกส.ส.ทั้งหลายจะต้องไปอยู่นะครับแล้วมันก็มัวหมองไปด้วยนะครับแต่วันนี้เราค้นพบอีกว่าหลังจากที่เราเตือนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ว่าท่านต้องการจะสืบทอดอำนาจหรือไม่ประชาชนก็จะเรียกร้องให้ท่านอยู่เองถากว่าท่านทำตามพันธกรณีที่ท่านได้ลั่นวาจาไว้ในฐานะชายชาติทหารแล้วท่านได้ให้สัญญาประชาคมไว้แล้วว่าท่านจะดำเนินการตามที่ท่านอ้างในการปฏิวัติรัฐประหารนี่คือสิ่งที่ท่านพูดไปแต่มาบัดนี้นะครับปรากฏว่าหลังจากขึ้นปีที่3ก็2ปีแรกก็ดูดีครับพอปีที่3ก็เริ่มมีเขาก็ตรวจสอบเจอทั้งหมดพอปีที่4เราเห็นชัดเลยครับว่ามันมีการใช้ประโยชน์จากอำนาจที่ตัวเองยึดอามาเนี่ยนะครับเรื่องที่เพื่อการสืบทอดอำนาจผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าพวกเราไม่เกี่ยวการเมืองผมไม่อยากพูดถึงการเมืองนะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือการทุจริตประพฤติมิชอบในโครงการของรัฐที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารทีเดียวแล้วก็โครงการเหล่านั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องให้ท่านผู้รู้ทั้งสองเนี่ยได้ชี้เห็นว่าโรดแมปของการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบคอร์รัปชันเนี่ยที่กำลังจะเดินเกิดขึ้นบัดนี้เนี่ยโรดแมปมันเดินไปอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่ารัฐบาลก็ทำตามโรดแมปแต่ปรากฏว่ามันมีโรดแมปของการทุจริตเกิดขึ้นที่เห็นเส้นทางที่ชัดเจนเกิดขึ้นเราตรวจสอบมา2ปีเต็มๆจนบัดนี้นะครับ
ผมคงต้องเกริ่นแล้วก็ทำกติกาของการเสวนาตรวจสอบให้ทราบมาก่อนว่าระดับแรกนะครับในกรณีที่มีการออกความเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับก็จะต้องถ้อยทีย่อใสเป็นไปตามกฎข้อแรกก็คือการสร้างก็ต้องเป็นเวทีของการรักสามัคคีปรองดองไม่มีการขัดแย้งทะเลาะกันในเวทีนี้ข้อที่สองไม่อนุญาตให้ผู้พูดหรือแม้กระทั่งผมเองหรือผู้ที่อยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นแสดงลักษณะคือการปลุกม็อบไล่รัฐบาลเพราะเราไม่เกี่ยวกับการที่รัฐบาลจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นข้อห้ามที่ทำมาตลอดเวลาเกือบ2ปีแล้วข้อที่3ก็คือ เวทีนี้ไม่ได้ตรวจสอบเอกชนนะครับเราไม่มีสิทธิ์จะไปตรวจสอบภาคเอกชนนะครับแต่เพียงแต่เราตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐแม้กระทั่งรัฐบาลชุดนี้ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนในการทำมีการกระทำที่ไม่โปร่งใสอย่างไรนี่คือสักกว่า3ข้อที่เดินมาตลอด2ปีนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถึงต้องเรียนให้ทราบว่ากฎเกณฑ์คืออย่างนี้เพราะงั้นวันนี้ผมคงต้องขอมอบหมายหน้าที่ให้เลขาธิการญาติคือคุณ เมธานะครับเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาขึ้นเวทีวันนี้ที่จะแสดงความชัดเจนมี2ท่านคือท่านอาจารย์ธีรชัยกับท่านอาจารย์ปานเทพผมขออนุญาตมอบหน้าที่ให้ท่านเชิญมาตรงนี้เลยครับขอบคุณคุณอดุลเชียร์บริบูรณ์นะครับตรงนี้ก็ได้ครับจะได้ไม่ดำเนินการต่อเนื่องนะครับมาท่านคุณอดุลเกิดไปแล้วนะครับประเด็นภาพรวมวันนี้คณะตรวจสอบภาคประชาชนร่วมกับกรรมการญาติภาค35แล้วก็ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานและธุรกิจสัมพันธ์สรสนะครับมาที่นี่ครั้งแรกเพื่อที่จะเปิดเวทีร่วมกับภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่พ่วง EEC และพ่วงที่ดินมาตรฐานนะครับที่เป็นที่ดินของรัฐไปด้วยให้กับเอกชนก็เป็นข้อปัญหาที่เราตรวจสอบมาตลอดนะครับและวันนี้ผมพูดถึงกันมากขึ้นประเด็นของการล็อกที่ดินของโรงงานยาสูบนะครับการขยายและก็ล็อกดูดิฟรีสุวรรณภูมินะครับการล็อกการผลิตโรงงานไฟฟ้าขยะของกระทรวงมหาดไทยมีหลายเรื่องที่วันนี้ทั้งสองท่านร่วมกันตรวจสอบนะครับแล้วก็อาจจะมีมาเพิ่มนะครับอย่างที่คณะตรวจสอบภาคประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนได้ทำงานตรวจสอบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาตลอดตามที่คุณอดุลพูดนะครับว่าหลังการรัฐประหาร2557นะครับประชาชนสนับสนุนในเรื่องของการยุติความขัดแย้งและความรุนแรงแต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันหรือบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ไปเอื้อผลประโยชน์กับเอกชนนะครับเราตรวจสอบมาหลายเรื่องตลอดแล้วก็เห็นพัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชันที่มีการร่วมมือกันนะครับตั้งแต่รัฐบาลก่อนที่มีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะครับผ่านการขายวิสาหกิจให้เอกชนอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านนะครับทั้งทางนโยบายและทางปฏิบัติปัจจุบันนี้มีการเอาเงินของรัฐเข้ากับเอกชนใหญ่เป็นระบบนะครับบางครั้งก็อาจจะถูกกฎหมายก็ได้แต่ว่า เป็นการคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ที่โยกเงินของรัฐไปให้เอกชนในการที่จะสนับสนุนการร่วมมือต่างๆในหลายโครงการก็เป็นปัญหามิติใหม่ที่เรื่องเหล่านี้นะครับจากระบบสินบนส่วนต่างมาสู่ส่วนเกินต่างๆที่เป็นปัญหาคอร์รัปชันรวมถึงที่มีข่าวล่าสุดในช่วงใกล้ๆนี้ด้วยนะครับว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการซื้อขายอาวุธต่างๆประเด็นที่ต้องตรวจสอบมันต่อไปนะครับต้นทางผิดปลายทางจะไม่ผิดได้อย่างไรนะครับคุณศรีสุวรรณตั้งใจมาพูดเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้ไม่แน่ใจมาทันหรือเปล่านะครับที่คุณศิริกุลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้เตรียมประเด็นมานำเสนอหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงานยาสูบเรื่องของการล็อกสเปคการสัมปทานพลังงานปิโตรเลียมนะครับที่มงกฎเล็กเอราวัณนะครับผมขอเชิญคุณธีรชัยเลยครับขอบคุณครับเวทีตรวจสอบภาคประชาชนวันนี้นะครับผมเรียนท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติว่า
จะเป็นเวทีที่เราตั้งคำถามที่สำคัญสำหรับชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งครับเพราะว่าเราจะต้องเริ่มต้นด้วยคำถามแรกว่ารัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินนั้นเนี่ยถามว่าถ้ามีจุดอ่อนเนี่ยนะครับจุดอ่อนอะไรเนี่ยเป็นจุดอ่อนซึ่งทำอันตรายให้กับประเทศชาติมากที่สุดคำตอบครับคือจุดอ่อนด้านธรรมาภิบาลวิกฤตด้านการเมืองสังคมนั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับสมานใจได้วิกฤตเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะแก้ไขฟื้นฟูได้แต่ว่าวิกฤตธรรมาภิบาลเนี่ยมันกัดกร่อนไปถึงเสาหลักของประเทศชาติครับแล้วก็เสาหลักของประเทศชาติตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการกัดกร่อนในแง่ของจุดอ่อนของธรรมาภิบาลเนี่ยมันจะกระจายครับมันจะกระจายบ่มนิสัยหาประโยชน์ส่วนตัวกระจายจากระดับรัฐบาลลงไปถึงระดับข้าราชการซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันนี้ถามต่อนะครับว่าในแง่ของปัญหาด้านธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยนะครับที่อันตรายที่สุดเนี่ยคืออะไรครับปัญหาด้านธรรมาภิบาลที่อันตรายที่สุดเนี่ยนะครับคือทุจริตเชิงนโยบายครับสาเหตุที่ผมพูดอย่างนี้เนื่องจากทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยนะครับมันเป็นทุจริตซึ่งมีความแยบยลกว่าทั่วไปครับทุจริตเชิงนโยบายคือการทุจริตที่ทำต่อหน้าธารกำนันทำโดยการใช้ประกาศใช้กฎระเบียบที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะทำต่อหน้าพวกท่านเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเป็นการกระทำทุจริตเนี่ยซึ่งมองยากเพราะว่าเขาจะใช้เป็นลักษณะของรูปต่อจิ๊กซอเนี่ยหลายๆชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยดูโดยลำพังก็ดูดีดูบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่พอมาต่อกันเป็นภาพรวมเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถจับทางได้ว่านี่มันเป็นทุจริตเชิงนโยบายเพื่อจะหาผลประโยชน์แล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันถึงจะอธิบายให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับเข้าอกเข้าใจแล้วให้การสนับสนุนออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยยากครับแต่ว่าไอ้ทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยแหละครับมันเป็นทุจริตคำใหญ่ครับถ้าจะทุจริตกินคำใหญ่กินจนกระทั่งสิ้นชาติได้เนี่ยนะครับต้องทำโดยทุจริตเชิงนโยบายไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างแบบธรรมดาอันนี้ถามว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับนะที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยมากที่สุดเข้มข้นที่สุดคือรัฐบาลแบบไหนตอบว่าคือรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติครับเพราะว่ามันเป็นช่วงซึ่งมันไม่มีฝ่ายค้านแล้วมันมักจะมีอำนาจตามกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจพิเศษยกตัวอย่างเช่นมาตรา44เป็นรัฐบาลที่สามารถจะใช้มาตรการต่างๆในการกดดันคนที่มีความเห็นต่างเป็นรัฐบาลซึ่งนายทุนบางทีจะเข้ามาควบคุมขับเคลื่อนนะครับในเรื่องต่างๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยถ้าไม่ระวังมันจะกลายเป็นรัฐบาลแบ่งเค้กมันจะกลายเป็นรัฐบาลล็อกสเปคและเป็นรัฐบาลที่รับใช้นายทุนเกิดขึ้นได้ครับนี่ถามว่ารัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยที่คณะตรวจสอบภาคประชาชนเห็นว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบเข้มข้นที่สุดคือรัฐบาลไหนคำตอบคือรัฐบาลท่านนายกปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเหตุผลแล้วกันเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะบอกว่าคนที่นำการปฏิวัติแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะครับควบพร้อมกันสองตำแหน่งนี้เราจะต้องย้อนประวัติศาสตร์ไทยกลับไป40กว่าปีระบบที่ปฏิวัติเองเพื่อตัวเองเนี่ยนะครับสังคมเขาไม่เอาประการที่สองเนี่ยนะครับผู้นำที่เป็นผู้นำทางการทหารที่เข้มแข็งในอดีตเนี่ย
เวลาเขาตั้งคณะรัฐมนตรีเขาใช้นักวิชาการที่ไม่ใช่ว่าเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถอยู่ยังเอาหัวแข็งด้วยนักวิชาการหลายคนเนี่ยที่ผมเคยสัมผัสเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาไม่กลัวเกรงจอมพลน้อมจอมพลนี้เขาสู้แต่จอมพลนี่กลับชอบกลับใช้แต่รัฐบาลนี้แต่งตั้งพรรคพวกเป็นหลักนะครับประการที่สามนี่รัฐบาลที่อยู่นานมากเป็นรัฐบาลจากการปฏิวัติที่อยู่ถึง4ปีประการที่4คือเราเห็นอาการว่าเขาวางนโยบายที่มุ่งมั่นในเรื่องการเมืองตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่วันแรกเลยโดยการออกนโยบายอย่างงดอย่างนี้เน้นฐานจำนวนจำนวนบัตรจำนวนคนนะครับแล้วเวลานี้ก็แสดงอาการชัดเจนว่ามีการตั้งพรรคขึ้นมาประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือนี่ครับรูป24เจ้าสัวในประเทศไทยจับมือควายกันผลิตผลักที่ไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนี่คือเจ้าสัวผลิตกำลังกันเพื่อจะขับเคลื่อนรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องดีต่างประเทศเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาก็จะมีการปรึกษาหารือกับนักธุรกิจอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าผมไม่เห็นรัฐบาลไหนในต่างประเทศที่ยินยอมให้ภาคธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนายทุนระดับชาติเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายด้วยตนเองแบบเปิดเผยอย่างนี้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันมีข้อสงสัยของเราเนี่ยอยู่ประการหนึ่งคืออันนี้ครับท่านผมขออนุญาตนะครับว่าบุคคลที่อยู่ในภาพเนี่ยที่ผมเอามาแสดงเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าบุคคลเนี้ยเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดนะครับแต่ว่ามันมีคนอ้างนะครับว่าบุคคลนี้เอ่ยว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าในส่วนของรถไฟสายตะวันออกจะให้นายทุนคนหนึ่งเป็นคนดำเนินการในส่วนของรถไฟสายตะวันตกจะให้นายทุนอีกคนหนึ่งเป็นคนดำเนินการภาพนี้ผมรับมาจากทีวีครับผมเองก็ไม่แน่ใจแล้วก็ทำนองเดียวกันภาพนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรูปของสายรถไฟสองสายเนี่ยนะครับผมก็รับมาจากทีวีแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะคิดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้แต่ว่าบุคคลที่ถูกอ้างว่าท่านพูดเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือผมเลยยืนยันครับผมก็เลยติดต่อไปยังสื่อมวลชนซึ่งเขาเป็นคนออกรายการทีวีนี้ผมถามเขาบอกคุณแน่ใจหรือเปล่าว่ามีการพูดอย่างนี้จริงเขาบอกว่ามีผู้สื่อข่าวอัดคลิปอัดคลิปเสียงไว้ในประเทศจีนผมขออนุญาตสารภาพว่าผมเองไม่ได้ฟังคลิปเสียงแล้วผมเองไม่สามารถยืนยันได้แต่ปัญหาคือนี้ครับภาพอย่างนี้มันทำให้ภาคประชาชนยิ่งจำเป็นจะต้องตรวจสอบครับเราเลยต้องขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีตรวจสอบแบบเข้มเราจะติดเพื่อก่อนนะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทีมงานของท่านได้ออกมาชี้แจงออกมาชี้แจงว่าไอ้ข้อกังวลเนี่ยว่ารัฐบาลแบ่งเขตรัฐบาลล็อกสเปครัฐบาลล็อกแค่ในทุนเนี่ยมันมีคำชี้แจงในแต่ละเรื่องอย่างไรผมจะเริ่มต้นนะครับโดยการผมจะพูดถึงกรณีของการใช้ที่ดินของรัฐเนี่ยในเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับสองที่ด้วยกันผมย้ำตรงนี้นะสามคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ละคนที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่โครงการระดับพันล้านนะครับไม่ใช่โครงการระดับหมื่นล้านนะครับแต่ละคนจะพูดถึงโครงการระดับแสนล้านขึ้นไปแล้วอาจารย์ปานเทพหลายล้านโครงการระดับหลายล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่นะครับรับฟังให้ดีประเด็นแรกเลยเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับที่ดินวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ผมมาพูดที่สสส.เพราะว่าการใช้ทรัพย์สินที่เป็นของรัฐที่อันตรายแล้วมีการจดจ้องกันมากที่สุดเนี่ยคือทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจครับจุดแรกเลยนี่คือของโรงงานยาสูบนี่เป็นผังของโรงงานยาสูบที่ถนนพระรามสี่ครับที่ดินอันนี้นะครับทางโรงงานยาสูบเนี่ยนะครับขอซื้อมาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์641ไร่เวลานี้ครึ่งหนึ่ง320เนี่ยยกให้เป็นสวนป่าสวนป่าเป็นจักรีเหลืออีก321ไร่ที่ผมชี้นี่ตรงนี้ครับโกดังและโรงงานเนี่ยนะครับ
สร้างโรงงานรองรับไว้แล้วที่อยุธยาเครื่องจักรลงแล้วจะทดสอบเรียบร้อยสิ้นปีนี้ถามว่าพอย้ายออกแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่หมายตาของคนที่จะอยากได้ที่นี้ไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะทำอย่างไรที่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าตีมูลค่าสมมติว่ามีพื้นที่เหลือ100ไร่นี่มันก็ 60,000 80,000 ล้านบาทถ้า200ไร่นี่มันแสนล้านถึง160,000ล้านบาทปัญหาคือนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามีมาตรการวางแผนในการที่จะล้วงลูกเอาที่ดินนี้ออกไปเนี่ยโดยชอบหรือไม่แต่ว่าผมจะชี้ให้เห็นข้อมูลบางอย่างซึ่งมันผิดสังเกตครับคือนี่ครับภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับที่ใช้กับบุหรี่เนี่ยใช้มาเป็นเวลานานผ่านมาหลายรัฐบาลกำหนดภาษีสรรพสามิตของบุหรี่เนี่ยแยกเป็น2ฐานฐานบุหรี่ผลิตในไทยกับฐานบุหรี่ผลิตต่างประเทศครับผลิตในไทยออกมาแล้วต่างกว่าผลิตต่างประเทศสูงกว่าเพราะอะไรเพราะว่าโรงงานยาสูบในไทยเนี่ยนะครับจ่ายภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าเพราะเขายังต้องไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกใบยายกตัวอย่างนะครับราคาขนาดกลางๆเนี่ยนะครับยี่ห้อ SNS ภาษี25บาทยี่ห้อวินสตันภาษี35บาทเห็นไหมครับต่างกัน10บาทไอ้ตัวนี้45บาทต่างกัน20บาทนะครับต่างกัน20บาทนี่เป็นระบบภาษีที่มีอยู่เดิมนะครับไทย25ต่างชาติ45นะครับปรากฏว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ดีๆไปออกกฎหมายครับแก้ไขวิธีการเก็บภาษีบุหรี่จากสองฐานมาเหลือฐานเดียวตั้งต่อของบุหรี่ไทยหายไปปัดเดิมภาษีของไทยปรับขึ้นครับจาก25บาทขึ้นมาเป็น35ขณะที่ภาษีของวินสตันเนี่ยลดจาก45ลงมาเท่ากันเหลือ35สมัยก่อนนะครับภาษีอัตราภาษีที่แตกต่างกันเนี่ยบุหรี่ไทยสู้ได้เพราะเราตั้งราคาแค่51สู้กับวินสตัน70ต่างกัน20บาทพอสู้ได้ปัจจุบันมันลงมาเท่ากันครับมันลงมาเท่ากันเพราะว่าภาษีของไทยสูงขึ้นภาษีของต่างประเทศลดลงเขาก็ลดจาก70ลงมาเหลือ60ของไทยโดนบีบจาก50ขึ้นไปเป็น60เท่ากันพอราคาเท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือสัดส่วนแบ่งของตลาดของไทยลดหวบจากเดิมเนี่ยนะครับ 75-80% เนี่ยนะครับบัดนี้นี่ลดลงมาเนี่ยผมคิดว่าใกล้จะถึง 50% แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับกลายเป็นว่าโรงงานยาสูบตลอด78ปีมากำไรมาตลอดปีล่าสุดนะครับกำไรประมาณ10,000ล้านบาทเกือบ10,000ล้านบาทส่งรับประมาณ 8,800 ล้านบาทถ้ามันมีเหตุสร้างหรือเปล่าเวลานี้ขาดทุนจากกำไรปีละ10,000ล้านเปลี่ยนมาเป็นขาดทุนนะครับเสร็จแล้วรายได้แผ่นดินเนี่ยนะครับจากเดิมที่ได้ 8,800 นอกจากหายไปแล้วเนี่ยรายได้แผ่นดินจากภาษีในเรื่องของบุหรี่เนี่ยหายไปอีกนอกเหนือจากนี้อีก 2,700 เพราะฉะนั้นรายได้แผ่นดินหายไปใน 11,000 ล้านบาทต่อปีปัญหาที่นี้ครับพอเกิดขาดทุนขึ้นมาก็เกิดข้อเสนอแนะอันเฉียบพลันวิธีแก้ขาดทุนเขาบอกก็ต้องออกกฎหมายแปลงโรงงานยาสูบไปแปลรูปออกมาเป็นนิติบุคคลรัฐวิสาหกิจอันนี้เป็นเรื่องตลกเขาบอกทำอย่างนี้แล้วมันจะช่วยแก้ขาดทุนทั้งที่78ปีตลอดมานั้นเนี่ยนะครับโรงงานยาสูบไม่ได้เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็ทำกำไรมาตลอดที่จริงวิธีแก้ปัญหาขาดทุนที่ง่ายที่สุดคือกลับไปใช้ภาษี2ฐานแบบเดิมครับแค่นี้ก็จบแล้วแต่ปรากฏว่าไปออกกฎหมายครับไปออกกฎหมาย
ในนั้นเนี่ยนะครับมีข้อบรรยายที่น่าสนใจอยู่2ข้อข้อที่1องค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยที่ชื่อว่ายสท.สามารถจะตั้งบริษัทลูกได้ครับอยู่ในมาตรา7มาตรา8ถ้าอยู่ในวัตถุประสงค์แต่ในวัตถุประสงค์นั้นเขียนไว้กว้างวัตถุประสงค์อะไรก็ได้กิจการอะไรก็ได้ขอให้เป็นเพื่อประโยชน์แก่ยสท.สรุปแล้วสามารถตั้งบริษัทลูกเพื่อจะบริหารที่ดินได้แล้วกฎหมายที่บังคับในวันที่กฎหมายมีผลบังคับให้โอนที่ดินจากกรมสรรพสามิตเข้าไปเป็นของยสท.นี่ครับกฎหมายทำให้เกิดการโอนที่ดินจากเดิมซึ่งอยู่ในชื่อของกรมสรรพสามิตแล้วทำประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้ไปอยู่กับนิติบุคคลรัฐวิสาหกิจซึ่งสามารถจะตั้งบริษัทลูกร่วมกับเอกชนทำธุรกิจพัฒนาสังคมสังคมได้นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังสายไว้ที่นี่ด้วยว่าสามารถจะตั้งบริษัทเพื่อจะผลิตยาสูบเนี่ยโดยร่วมกับต่างด้าวได้เพียงแต่ว่าต่างด้าวจะถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% เขียนอยู่ในมาตรา8วงเล็บ7ใช้คำว่าต่างด้าวชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในจุดนี้เนี่ยผมเองถึงคิดว่าเราต้องเรียกร้องคณะตรวจสอบภาคประชาชนต้องเรียกร้องขอให้ทีมงานของท่านพลเอกประยุทธ์ช่วยกรุณาชี้แจงให้มันชัดเจนก่อนนี้นะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปทำให้องค์กรซึ่งเขากำไรมาตลอด78ปีเนี่ยกลับเป็นขาดทุนแล้วรายได้แผ่นดินเนี่ยนะครับซึ่งหายไป 11,000 ล้านต่อปีเนี่ยใครจะรับผิดชอบแล้วการดำเนินการทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะรับใช้ในทุนแล้วคราวนี้มันไม่ใช่เฉพาะในทุนคนไทยมันจะมากลายเป็นในทุนต่างชาติด้วยหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่น่าสนใจครับแต่ว่าผมจะขอเลื่อนไปในเรื่องของที่ดินแปลงที่สองนี่คือที่ดินบางกะสันของการรถไฟเวลานี้นะครับรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะทำเปิดประมูลให้มีรถไฟเชื่อม3สนามบินนะครับแต่ว่ามีการเอาที่ดินบางกะสัน140ไร่เข้าไปผนวกด้วยผมจะคำถามตั้งแต่แรกไอ้ที่ดิน140ไร่มันไปเกี่ยวอะไรกับ EEC นะครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่2 3ประการประการที่1ครับพอผมบอกไปบอกว่าที่ดินเนี่ยเอาเข้าโครงการเนี่ยตีราคาต่ำเกินไปทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็เรียกสกปอเนี่ยก็ออกมาชี้แจงครับบอกว่าเอ้ยไม่ต่ำไม่ต่ำเขาตีราคาตารางวาละ 600,000 บาทแล้วไม่ใช่ตีเองด้วยนะเขาจ้างที่ปรึกษาโดยใช้สถาบันศึกษา2แห่งนี่ได้แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสถาบันที่มีชื่อทั้ง2แห่งแต่ว่าพอผมมาดูในรายละเอียดผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นี่เป็นเอกสารที่เข้าประชุมผมได้รับมาเขาว่าเป็นเอกสารที่เข้าประชุมบอร์ดเขาบอกว่าไอ้ค่าเช่าเนี่ยที่50ปีที่ออกมาแล้วเนี่ย 52,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับที่ตีราคาออกมาตารางวันละ 600,000 บาทเนี่ยไม่ใช่มาเป็นก้อนนะมาทยอยแต่ละปีแต่ละปีละปีจนกระทั่งครบ50ปีท่านดูมีเกียรติครับผมเป็นนักการเงินผมรู้เงินอนาคตมันมีค่าน้อยกว่าเงินวันนี้ผมว่าคำนวณเป็นครับผมว่าคำนวณโดยเอาอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถอยเข้ามาเนี่ยเป็นเงินวันนี้ท่านทราบหรือเปล่าว่าเงินที่ทยอยรับ 52,000 ล้านบาทเนี่ยทยอยรับ50ปีเนี่ยคิดเป็นเงินวันนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ย 6-7% เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาทเท่านั้นที่บอกว่าตีราคา 600,000 ไม่ใช่นะครับ 107,000 อันนี้เป็นความเข้าใจของผมถ้าไม่ใช่กรุณาชี้แจงออกมาว่าไม่ใช่แสนเจ็ดถูกต้องหรือไม่เพราะว่าที่ดินโรงแรมในเลิศปี2559ขายกันตารางวาละล้านแปดตารางวาละล้านแปดไม่ใช่แสนแปดล้า
านแปดแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งในปีนี้เองเนี่ยนะครับการขายที่ดินสาธารณะตารางวาละ2ล้านบาทแต่ที่สำคัญมากกว่านี้ครับผมเองเคยเป็นเลขาสำนักงานกลต.กำกับดูแลตลาดทุนผมมีปัญหามากกับพวกที่ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าพวกนี้เนี่ยที่ผ่านมาในอดีตมีมั่วมีการตีราคาเอาที่ดินป่าสงวนไปเป็นหลักประกันกู้จากธนาคารกรุงเทพธนิชย์การอย่างที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมกำราผมบอกว่าจะต้องมีสภาวิชาชีพนะครับนะที่เข้ามากำกับดูแลการทำงานของผู้ประเมินอิสระแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกลต.ขณะนี้สำนักงานกลต.มีการขึ้นทะเบียนยืดยาวครับแล้วใครที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะโดนลงโทษผมเป็นคนเริ่มต้นไว้ครับแล้วผมขอเรียนเลยว่านิดาและศักดิ์สินจะงดงานแค่ไหนก็ตามไม่ได้อยู่ในทะเบียนนี้แล้วไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพไม่มีใครรับประกันได้ว่าการตีราคาของนิด้าและศักดิ์สินนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ไม่เหมือนรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อของกลต.แล้วรายการนี้เป็นรายการสาธารณะทำไมสอพอสอกอพอถึงไม่ยอมเสียสตังค์จ้างบริษัทที่อยู่ในรายชื่อของกลต.อันนี้เป็นเรื่องที่ตลกประการที่สองเนี่ยนะครับเขาจะชี้แจงว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกรัฐจะได้ผลประโยชน์สูงสุดเพราะมันเป็นการประมูลนานาชาติใช้คำว่า international bidding ถ้าผู้มีเกียรติครับอันนี้ไม่ถูกต้องคำว่าประมูลนานาชาติเนี่ยนะครับทำให้ประเทศได้ผลประโยชน์สูงสุดจริงแต่ผู้ที่เข้ามาประมูลเนี่ยนะครับทุกรายครับจะต้องประมูลในสิ่งเดียวกันเราเห็นนะครับรายที่มาซื้อซองมันแบ่งออกเป็นสองฝั่งครับฝั่งต่างประเทศทำแต่รถไฟฝั่งไทยไม่เคยทำรถไฟแต่ทำอสังหาริมทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นลักษณะของการเข้ามาแล้วมันจะมาจับมือกันทีหลังครับอย่างนี้ไม่ใช่การประมูลนานาชาติยืนยันได้นะครับว่านี้ไม่ใช่การประมูลนานาชาติที่บอกว่าเป็นการประมูลนานาชาติเนี่ยท่านจะติดคุกนะครับประการที่สามครับการใช้พื้นที่เนี่ยนะครับนี่เป็นแผนผังนะครับที่ทางสกปปเนี่ยนะครับออกมาชี้แจง ปัญหาแรกเลยนี่นะครับเขาบอกพื้นที่ที่เขาจะใช้คือ2กับ3ตรงนี้นะครับในนั้นจริงๆเนี่ยนะครับไอสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยมันกินพื้นที่แค่ประมาณ1ใน4เพราะฉะนั้นเนี่ยลำพัง140ไร่เนี่ยก็มันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดใช้แค่1ใน4ก็ถามว่าแล้วทำไมจะต้องเอาไปทั้งหมดถึง130 140ไร่เขาบอกว่าเพื่อที่จะไปทำประโยชน์คือพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านคือว่าจะให้เอกชนได้ประโยชน์นะครับเพื่อจะได้หวังว่าประโยชน์ที่เอกชนได้เนี่ยจะช่วยประหยัดเงินที่ทางการรัฐบาลจะลงทุนทำอย่างนี้ผมชี้เลยครับว่าไม่ตรงกับพระราชปณิธานของรัชกาลรัชกาลที่5ที่ท่านพระราชทานที่ดินแปลงนี้ไว้ครับเพราะว่าท่านต้องการให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นประโยชน์ของการรถไฟของกิจการรถไฟขณะนี้มันเป็นประโยชน์กับภาคเอกชน3ใน4ของพื้นที่140ไร่ส่วนแรกแต่ผมจะเชื่อเห็นนะครับเอกสารที่มาอยู่ในมือผมเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเอกสารที่เข้าประชุมบอร์ดเนี่ยมันมีโซนบีโซนซีโซนดีอะไรผมเพิ่งเอานได้มาแต่โซนซีโซนบีโซนบีเนี่ยท่านเห็นนะครับเขาซอยย่อยไว้แล้วแบ่งถนนเรียบร้อยแล้วโซนบีนะครับ140ไร่เช่นเดียวกันตรงกลางเนี่ยมีสวนสาธารณะอยู่นะครับแต่ว่าลืมนี้เนี่ยครับที่แดงๆเนี่ยมีสิ่งที่เขาเรียกอาคารขนาดยักษ์มักกะสันทาวเวอร์อาคารสูงอยู่ตรงนี้แผนผังพัฒนาที่ดิน500ไร่ผมเดานะครับว่าน่าจะมีครบถ้วนแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่140ไร่ที่กำลังพูดถึงวันนี้นะครับนี่คือส่วน140ไร่ที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ยิ่งลามปามไปเนี่ยนอกเหนือจากไอ้140ไร่ล็อตแรกเนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นว่ามันเป็นขบวนการในการที่จะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเพราะอย่างนี้ในเรื่องในรถไฟความเร็วสูงที่ยังมีเรื่องที่น่าแปลกกันก็คือว่ามันมีบริษัทปตท.ซึ่งปรากฏว่าเดิมก็ทำธุรกิจพลังงานอยู่ดีๆอยู่ดีๆมาซื้อสอบเดิมเราก็นึกว่าไอ้สงสัยจะเข้ามาประมูลร่วมกันกับธุรกิจใดเนี่ยเพื่อจะทำรถไฟความเร็วสูงปรากฏว่าล่าสุดที่ออกมานี่กลายเป็นว่าเขาจะไปนี่แหละครับไปสู้ไปประมูลในเรื่องของการสร้างสนามบินอุตราตรงนี้เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนต้องตั้งคำถามนี่มันเป็นการแบ่งเค้กหรือเปล่าเอาละครับในวันนี้เนี่ยผมตั้งคำถามเด็ดๆไว้แล้ว2 3คำถามผมขอหยุดแค่นี้ก่อนคุณอนุทินบอกว่าไหนๆมาที่นี่แล้วเนี่ยนะฮะผมน่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องวิธีการแก้ปัญหาของรถไฟนะครับเพื่อจะให้เป็นวิทยาทานไว้บ้างค่อยไว้รอบหลังแต่ว่ามันมีเรื่องที่สำคัญนะครับที่คุณชาญชัยและคุณบรรเทพเนี่ยจะเล่าให้ท่านผู้ชมนะครับเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณธีรชัยภูวนาถนราธิวาสนะครับตั้งคำถามและกล่าวหารัฐบาลพลเอกประยุทธ์และพวกหลายเรื่องที่ต้องตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของเจ้าสัวกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่พยายามยกประโยชน์นะครับของสองฝ่ายฝั่งประเทศไทยให้เอกชนโดยถ้าเป็นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันครั้งมโหฬารเพราะว่าเจ้าที่รัฐและก็รัฐบาลไม่มีอำนาจที่จะทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ประเทศของท่านแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ระบบต่างๆในปัจจุบันนะครับที่เป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่ท่านพูดถึงก็น่าสงสัยนะครับว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันครั้งมโหฬารที่จะทำให้ใช้งบของรัฐเพื่อประโยชน์เอกชนนะครับไม่รู้ว่ามีตังทอนที่หลังส่วนแบ่งที่หลังสุดทอดอำนาจหลังหมดอำนาจด้วยหรือเปล่าก็เป็นคำถามนะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบปัจจุบันนะครับไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พูดถึงยาสูบก็ชัดเจนนะครับบุหรี่การลดภาษีและเอกชนได้ประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการที่มีคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าบริษัทบุหรี่ข้ามชาติมาขอซื้อขอร่วมทุนกับโรงงานยาสูบด้วยซ้ำนะครับภาพรวมแบบนี้ก็คือการพยายามทำให้รัฐจัดรัฐวิสาหกิจเจ๊งแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาช้อนซื้อหรือได้ประโยชน์ภายหลังนะครับหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราตรวจสอบอยู่นะครับไปพบอีกเรื่องอื่นที่อาจจะน่าวิตกกังวลมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับจากคุณปาเทพบัวพงพันธ์นะครับว่าปัญหาที่ตรวจสอบอยู่ในขณะนี้มีเรื่องใดบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีฉายครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับกระผมปานเทพพงพันธ์นะครับจากตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือการพูดเกี่ยวข้องกับโครงการที่ใหญ่ที่สุดและพวกเรารอคอยนานที่สุดคำว่ารอคอยนานที่สุดนั้นมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งก็เพราะว่าแหล่งก๊าซและแหล่งพลังงานในประเทศไทยนั้นได้มีผู้ที่เป็นต่างชาติเข้ามารับสัมปทานและเราก็ไม่รู้ว่าเรามีมากน้อยแค่ไหนแต่ในที่สุดมาถึงคนในยุคเราที่จะเข้ามาสู่กระบวนการหมดอายุสัญญาสัมปทานครั้งแรกตั้งแต่พวกเราเกิดมาเลยการหมดอายุสัญญาสัมปทานที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราสามารถจัดการบริหารได้ดีประเทศก็จะเปลี่ยนในทำนองเดียวกันถ้าเราจัดการไม่ดีเราจะแก้ไขได้อีกทีหนึ่งเราต้องรอ20ถึง30ปีข้างหน้าหมายถึงว่าคนในยุคเราทำภารกิจครั้งนี้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตนั่นก็คือแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อเอราวัณ
และมงกุฎในมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่เพียงพอสำหรับการใช้ก๊าซในประเทศไทยถ้าไม่ถูกแยกโดยปิโตรเคมีเสียก่อนนะครับทีนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีการรัฐประหารครั้งหลังสุดผมอยากจะย้อนกลับไปว่า10ปีก่อนที่จะมีการที่จะมาถึงจุดนี้นะครับย้อนกลับไป10ปีเรามีรัฐประหารมาแล้ว1ครั้งตอนนั้นไม่มีใครรู้เรื่องหรอกครับว่ารัฐบาลในขณะนั้นที่หลังจากเข้ามารัฐประหารแล้วยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่19และ20อย่างเร่งรัดและภาพที่ผมนำเสนอนี้เป็นภาพที่ผมถูกฟ้องอยู่ในคดีนะครับแล้วก็ผมตัดสินใจไม่ยินยอมที่จะไกล่เกลี่ยโดยคุณปิยสวัสดิ์ขอฟ้องหมิ่นประมาทแต่ผมหลังจากได้ถูกข้อเสนอจากคุณปิยสวัสดิ์ให้ลบลิงก์ข่าวนี้เสียแล้วก็จะถอนฟ้องแบบเงียบๆผมตัดสินใจขอยืนยันในการขึ้นสู่คดีความและขอซักค้านด้วยตัวเองครับและจะซักค้านวันที่1พฤศจิกายน2561ใครสนใจเรียนเชิญนะครับแต่ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่แสดงในการตั้งคำถามในการสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่19หลังรัฐประหารใหม่ๆซึ่งคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้ดำเนินการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่19และ20โดยเฉพาะรอบที่19นั้นน่าสนใจอย่างยิ่งครับเพราะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมตั้งคำถามเอาไว้ว่าเกิดเหตุที่ประหลาดที่สุดว่าคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำปิโตรเลียมมาก่อนมาร่วมกับบริษัทขนส่งทางเรือแล้วสามารถได้รับสัมปทานได้โดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์และทุนจดทะเบียนต่ำมากแต่ก็ได้พื้นที่สัมปทานโดยรวมนะครับ 31,780 ตารางกิโลเมตรหลังจากนั้น7เดือนก็ได้โอนสัมปทานไปให้กลุ่มเพอร์ออยคิดดูสิครับให้บริษัทไม่มีประสบการณ์กับขนส่งมาประมูลสัมปทานได้ทุนจดทะเบียนก็ต่ำแล้วถึงเวลาก็โอนให้กลุ่มเพอร์ออยอีกทีหนึ่งพร้อมกับให้สัมปทานในกลุ่มเพอร์ออยเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็ถูกซื้อกิจการโดย Araba Investment ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ International Petroleum Investment Company ซึ่งประธานบริษัทก็คือชีคมันซูบินซาเยตอัลไนยานนะครับซึ่งก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ซื้อถูกตั้งคำถามว่าไปซื้อสโมสรแมนซิตี้จากคุณทักษิณชินวัตรในราคา 5,000 ล้านบาทที่ถูกตั้งคำถามว่าในขณะที่เกิดขึ้นที่คุณทักษิณซื้อมา 5,000 ล้านแต่ขายไป 10,000 ล้านนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ทั้งที่สโมสรตกอันดับกระบวนการดังกล่าวนี้นะครับที่หลายคนสงสัยในการรัฐประหารครั้งแรกแต่ใครจะคิดครับว่าการสัมปทานไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นในครั้งนั้นสัมปทานหมดอายุครับในแหล่งที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งเอราวัณและบงกุฎซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ก็เกิดปรากฏการณ์ที่เราไม่คาดคิดครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อต่ออายุสัญญาสัมปทานไปอีก10ปีก็คือจะหมดอายุสัมปทานในปี2565และ66และเป็นการต่ออายุล่วงหน้าด้วยทั้งที่อายุสัญญาสัมปทานยังไม่หมดเหมือนกับตอนนี้แหละครับที่กำลังจะเกิดเหตุคล้ายๆในครั้งนั้นก็มีคนเกี่ยวข้องมากมายและเราก็ไม่เคยคิดหรอกครับว่าจะมีเหตุการณ์ที่คุณปิยสวัสดิ์จะมาเป็นจากอดีตรัฐมนตรีพลังงานหลังรัฐประหารมาเป็นประธานบอร์ดปตท.เราไม่เคยคิดหรอกครับว่าหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลซึ่งเคยทำงานร่วมกันในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับจะเคยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐบาลชุดนี้ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีก่อนเราไม่เคยคิดหรอกครับว่าจะมีเหตุการณ์บรรจบกันได้ในเรื่องพลังงานเหตุเกิดสิ่งนี้ราวกับว่าพวกเราคิดมากไปหรือเปล่าครับแต่บังเอิญในการชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่เรียกว่ากปปส.เรื่องที่พูดยากลำบากที่สุดก็คือการปฏิรูปพลังงานแล้วก็เรียกร้องมากที่สุดแต่ในที่สุดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหลายคนกลับมาอีกครั้งในรัฐบาลสิ่งที่ผมเขียนบทความทั้งหมด10ตอนใช้ชื่อบทความว่าไพ่ฝากทักษิณในรัฐบาลแต่มันจะเกิดขึ้นเป็นตัวบุคคลหรือโครงการเดี๋ยวทุกท่านติดตามผมมาต่อครับเพราะโชคดีเหลือเกินครับหรือโชคร้ายก็ยังไม่ทราบเพราะสัญญาอายุสัมปทานที่ต่อ10ปีในคราวนั้นจะหมดในปี2565และ66ซึ่งเรารอมาเกือบ50ปีครับและหมดครั้งนี้ตามกฎหมายเดิมต่ออายุสัญญาสัมปทานไม่ได้แล้วแหล่งใหญ่ที่สุดจะกลับมาเป็นของรัฐไทยครั้งแรกในคนรุ่นเราในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยและโชคดีที่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาสัมปทานอีกแล้วด้วยคิดดูสิครับแท่นขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดกลับมาเป็นของรัฐประเทศไทยจะได้มีโอกาสลืมตาหน้าปากแล้วพวกเราก็คิดอย่างนั้นครับแต่ปรากฏการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นครับที่ท่านเห็นกราฟอยู่ด้านหน้านี่นะครับกล้องอาจจะหมดไปแล้วก็ท่านผู้ชมที่ไม่ได้เห็นนี่นะครับที่ดู Facebook Live อยู่ผมให้ดูภาพนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทาง Facebook Live ได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนี่คือภาพแรกที่ผมนำเสนอว่าในสมัยรัฐบาลครั้งแรกมีการเปิดสัมปทานรอบที่19และ20ตอนนี้เป็นคดีความอยู่ผมจะขึ้นซักคานเองกับคุณปิยสวัสดิ์ในวันที่1พฤศจิกายนที่ศาลอาญาใครสนใจเรียนเชิญนะครับแต่ประการที่2ก็คือมีการต่ออายุสัญญาสัมปทานเอราวัณมงคลนะครับหลายท่านอาจสงสัยว่ามันอยู่ที่ไหนและสำคัญที่ใดนะครับเนี่ยครับเอราวัณอยู่ข้างบนข้างล่างมงกุฎเอราวัณเชฟรอนทำอยู่มงกุฎปตท.สผ.ทำอยู่สองแหล่งนี้กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2565และ66รัฐบาลก็อยากจะต่ออายุสัญญาสัมปทานอีกรอบหนึ่งครับแต่กฎหมายไม่ให้แล้วก็จะใช้วิธีเจรจาพวกเราก็คัดค้านบอกว่าเอ๊ะทรัพย์สินของเรามันจะปล่อยให้สัมปทานได้ไงสัมปทานแปลว่าให้เขาลงทุนในสิ่งที่เรายังไม่รู้แต่เรารู้แล้วผลิตต่อเนื่องมาเกือบ50ปีมันควรตกเป็นของรัฐได้แล้วทั้งอุปกรณ์ทรัพยากรหรือไม่มิเช่นนั้นก็จ้างคนอื่นเขาช่วยผลิตในฐานะผู้รับจ้างผลิตและทรัพยากรทั้งหมดเป็นของรัฐไทยให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ในฐานะเป็นทรัพยากรของแผ่นดินไม่ใช่เป็นทรัพยากรที่ถูกสัมปทานโดยต่างชาติตามทันครับหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยนะครับก็ได้เกิดปรากฏการณ์นี้แหล่งเอราวัณอยู่ข้างบนแหล่งมงกุฎอยู่ข้างล่างตามกฎหมายเดิมต่ออายุสัญญาสัมปทานไม่ได้ทั้งเอราวัณของเชฟรอนทั้งมงกุฎซึ่งสัมปทานโดยปตท.สผ.พวกผมก็ขึ้นเลยครับขึ้นไปคัดค้านรวมตัวกันในงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยและก็ไปต่อสู้ตั้งแต่ปี2557พอต้นปี2558เกิดเหตุมหัศจรรย์สภาปฏิรูปแห่งชาติอภิปรายโดยคุณรสนาโตสิตรกูลเกิดปรากฏการณ์ที่ประหลาดที่สุดคือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่เห็นด้วยกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21และให้แก้ไขกฎหมายก่อนรัฐบาลถึงกับไปไม่เป็นพวกผมถูกเชิญไปพูด
อีกครั้งหนึ่งในปี2558ที่ทำเนียบรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์ประกาศชะลอการสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21โดยให้แก้ไขกฎหมายก่อนพวกผมดีใจถ้าแก้ไขกฎหมายแสดงว่าประเทศไทยมีโอกาสจะแก้ข้อบกพร่องความไม่โปร่งใสทั้งปวงก็ได้ปรากฏนะครับว่าพวกเราเสนอครับว่าขอให้ระบบสัมปทานเนี่ยไม่ใช่มีแค่ระบบเดียวในประเทศไทยเพราะมันหมดอายุสัญญาสัมปทานนะครับขอให้มี3ระบบระบบหนึ่งเรียกว่าสัมปทานคือให้เขาลงทุนพบแหล่งปิโตรเลียมแล้วแบ่งกัน2เมื่อเจอแหล่งปิโตรเลียมชัดเจนมีศักยภาพสูงแล้วให้มี2ทางเลือกถ้าลงทุนเพิ่มเติมให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตหมายถึงว่าสูงขึ้นมาได้เท่าไหร่รัฐแบ่งมาเป็นปิโตรเลียมเอกชนแบ่งเป็นปิโตรเลียมเราจะขายเท่าไหร่มันเรื่องของเราเอกชนจะขายเท่าไหร่เรื่องของเอกชนรัฐก็กำหนดให้ราคาปิโตรเลียมเหมาะสมกับในประเทศได้ถ้าขายให้ประชาชนสูงรัฐก็จัดเก็บรายได้ได้มากถ้าขายในราคาต่ำประชาชนก็ลืมตาหน้าปากพัฒนาเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างที่3เรียกว่าระบบจ้างผลิตหมายถึงรัฐเป็นเจ้าของ 100% ในปิโตรเลียมที่ผลิตได้ทั้งหมดแต่จ้างให้เขาตามกำหนดราคาตายตัวตามต้นทุนที่แท้จริงถามว่าแหล่งเอราวัณมงกตผลิตมาตลอดต่ออายุสัญญาสัมปทานผมก็คิดหวังว่าเป็นแหล่งเดียวที่มีโอกาสทำจ้างผลิตได้แต่เอาละครับท่านนายกบอกว่าจะปฏิรูปกฎหมายพวกเราก็หนุนใจว่าเรามีโอกาสนั่นนะครับเราไม่เคยรู้ว่ามันเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งเพื่อทลายอุปสรรคในการที่ต่ออายุสัญญาสัมปทานไม่ได้แล้วเราไม่เคยรู้นะครับมารู้เพิ่งจะวันนี้นะเดี๋ยวจะทุกท่านประมวลให้ทุกท่านทราบถึงภาพเป็นหลักซึ่งสำคัญอย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งจึงอ้างความชอบธรรมจะแก้ไขกฎหมายว่าขอแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกตามที่ประชาชนเรียกร้องคือหนึ่งขอระบบสัมปทานและให้เลือกแบ่งปันผลผลิตและจ้างนี่คือบันไดขั้นที่หนึ่งบันไดขั้นที่สองที่สำคัญเป็นบันไดที่แก้ไขกฎหมายที่ประหลาดที่สุดคือทำให้ทุกระบบกลายเป็นระบบคล้ายสัมปทานเหมือนเดิมคือรัฐขอส่วนแบ่งไม่เอาจากส่วนแบ่งปิโตรเลียมแต่อยากจะได้ให้เอกชนช่วยขายแทนรัฐทั้งหมดมันก็เหมือนสัมปทานครับสัมปทานเอกชนเขาขายปิโตรเลียมและแบ่งเป็นเงินให้รัฐครั้งนี้อ้างว่าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตแต่รัฐจะไม่อยากตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติมาเป็นผู้จำหน่ายอยากจะฝากเอกชนผู้รับสัญญาเป็นคนขายแทนรัฐคล้ายสัมปทานมากครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติขึ้นมาเป็นเจ้าภาพเพื่อจะได้ฝากปิโตรเลียมให้เอกชนขายแทนรัฐและระบบจ้างผลิตนะครับรัฐบาลพูดตลอดว่าไม่มีแหล่งไหนทำได้ผมตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวจะมาเข้าใจตอนประกาศขั้นที่3ขั้นที่3ที่ประหลาดที่สุดครับเพราะว่าก่อนจะถึงขั้นที่3นั้นรัฐได้ตั้งธงแล้วครับว่าขอไม่ใช้ระบบจ้างผลิตจ้างผลิตแปลว่ารัฐเป็นเจ้าของ 100% ไม่ต้องแบ่งใครและคุณก็รับจ้างผลิตไปรัฐบาลปรากฏว่าทำยังไงรู้ไหมครับกำหนดว่าพื้นที่ใดที่จะใช้จ้างผลิตได้ต้องผลิตได้300ล้านบาร์เรลซึ่งทั้งประเทศผลิตได้200ล้านบาร์เรลก็แปลว่าไม่มีระบบใดในประเทศไทยใช้ระบบจ้างผลิตได้ในตอนนั้นกระผมก็คิดว่ามันจะเป็นปกติไหมถ้าจะใช้ระบบจ้างผลิตและทำไมต้องใช้300ล้านบาร์เรลผมไปดูรายงานของบริษัท Costel Energy ครับของมาเลเซียพูดถึงเรื่องสัญญาพูดถึงความเสี่ยงต่างๆนี่ครับเขาระบุว่าเขาใช้ระบบจ้างผลิตทั้งที่ที่ไหนก็ตามที่ผลิตเพียงได้แค่15-35ล้านบาทเลยไม่ใช่300ล้าน
นี่เท่ากับตัดกระบวนการจ้างผลิตทิ้งเลยแต่ทำให้ระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งระบบที่แท้จริงคือรัฐแบ่งมาเท่าไหร่ขายเองไม่เอาไปขายไปฝากให้เอกชนขายเหมือนสัมปทานแล้วค่อยแบ่งเงินมาถ้าเขาขายได้ต่ำๆมากเราก็เจ๊งใช่ไหมครับเขาบอกเขาจะขายต่ำได้ไงขายต่ำให้บริษัทลูกและบริษัทลูกไปขายแพงทีหลังทำยังไงครับเราก็ได้นิดเดียวใช่ไหมเราไม่ได้รับดีโตเรียมกลับมาเลยครับในระบบแบ่งปันผลผลิตเราก็รู้สึกว่ากฎหมายฝากเขาขายเนี่ยมันก็คล้ายสัมปทานมากพอขั้นที่3บอกว่าจะประมูลผมจะตั้งคำถามว่ากระบวนการต่อไปนี้เป็นการล็อกสเปคหรือไม่มีคนถามว่าพวกผมจะทวงท่อไปทำไมเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยก็เพราะท่อเป็นที่ขนส่งก๊าซหลักเหมือนสายไฟถ้าท่อตกอยู่กับใครคนนั้นก็มีสภาพกำหนดว่าให้ใครใช้ให้ใครไม่ให้ใช้จริงไหมครับและที่สำคัญก็คือต้นทุนก็จะถูกมโหฬารถ้าตกอยู่กับผู้ประมูลรายใดรายหนึ่งก็เท่ากับผูกขาดหรือเปล่าทั้งที่สตง.บอกให้คืนท่อกลางทั้งที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินบอกให้ทวงคืนท่อก๊าซให้คืนท่อก๊าซกลับมาเป็นของรัสเซียและผู้ตรวจการแผ่นดินก็พูดแต่เดียวกันครับแต่ก็ไม่คืนเราก็คิดแล้วว่าสงสัยจะไม่คืนจนกว่าจะเปิดประมูลเอราวัณมงกุฎให้เสร็จก่อนเพราะมันเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดทุกท่านอาจจะจินตนาการไม่ออกนะครับว่าแหล่งปิโตรเลียมและท่อก๊าซนั้นสำคัญช่วยผลดันนี่ครับขออภัยนี่คือท่อก๊าซในระบบนี้ทุกท่านเห็นไหมครับว่านี่คือเอราวัณแล้วก็นี่คือมงกุฎด้านล่างแล้วท่อทั้งหมดเนี่ยถ้าตกเป็นของรายใดรายหนึ่งจะมีใครกล้าประมูลไหมครับขนส่งไปส่งที่อ่านไทยไม่ได้ที่บนบกไม่ได้เพราะฉะนั้นท่อจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ได้เปรียบในการประมูลเอราวัณมงกุฎทั้งที่เรารอมาถึง50ปีทุกท่านตามผมมาต่อครับ1ระบบท่อก๊าซยังคงอยู่กับปตท.โดยเฉพาะจากท่อประทานในทะเลที่ส่งขึ้นไปบนบก2โดยสภาพทำให้ปตท.กลายเป็นผู้รับซื้อก๊าซแต่เพียงรายเดียวผ่านท่อก๊าซจริงไหมครับก็มีคนมาบอกว่าไม่ได้เป็นปตท.รายเดียวหรอกใครก็ได้ที่สามารถรับซื้อรัฐบาลกระทรวงพลังงานแก้ว่าอย่างไรผมก็เลยไปดูหลักฐานครับว่าจริงไหมโชคดีมากครับเป็นหนังสือของอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต่อเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยพวกกับผมนี่แหละครับวันที่12มีนาคม2561ตอบว่าปัจจุบันการส่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยผ่านทางท่อครับใครที่มีความพร้อมในการรับซื้อก๊าซก็สามารถเข้าเป็นร่วมผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติได้ซึ่งในปัจจุบันปตท.มีความพร้อมในการรับซื้อก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงเห็นควรให้ปตท.เป็นผู้รับซื้อก๊าซในเบื้องต้นไปก่อนจนกว่าจะมีผู้ร่วมซื้อก๊าซรายใหม่ในอนาคตผมถามว่าใครมีสิทธิ์น่านน้ำในอ่าวไทยและใครจะมีโอกาสสร้างท่อก๊าซที่ลงทุนโดยรัฐอย่างมหาศาลโดยยังไม่รู้ว่าใครจะใช้หรือยังใครจะไม่ใช้ในราคาเท่าไหร่เอาละครับเมื่อทุกท่านยืนยันแล้วว่านำไปสู่การรับซื้อโดยปตท.ประการที่3ครับน้ำหนักส่วนใหญ่ในการประมูลฟังให้ดีนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่ในการประมูลสำคัญอย่างยิ่งนะครับให้ผู้ประมูล
เสนอราคาขายให้ปตท.ต่ำที่สุดครับใครขายใครเสนอขายคนนั้นต่ำที่สุดคนนั้นชนะถามว่าปตท.คือประชาชนหรือเปล่าปตท.ก็คือกลุ่มธุรกิจที่รัฐถือหุ้นส่วนหนึ่งเอกชนถือหุ้นส่วนหนึ่งแต่ประหลาดที่สุดเมืองนอกเขาใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตว่าใครแบ่งปิโตรเลียมให้รัฐมากที่สุดคนนั้นก็ชนะแต่ที่กำหนดวิธีการประมูลที่ประหลาดที่สุดใครขายปิโตรเลียมราคาต่ำที่สุดคนนั้นชนะครับและถามว่าคนถือท่อไม่ชนะครับและจะมีใครประมูลเพื่อขายราคาต่ำที่สุดให้กับปตท.ต่อไหมครับแต่ที่หลายคนบอกว่าก็ขายให้ปตท.ต่ำจะได้มาขายก๊าซถุงต้มให้ประชาชนในราคาถูกไงแต่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะรัฐกำหนดราคาก๊าซถุงต้มให้ประชาชนใช้ในราคานำเข้าอ้างอิงนำเข้าจากซาอุดิอาระเบียหมายถึงว่าต้นทุนต่ำที่สุดแต่ราคาขายขอขายในราคาตลาดโลกนำเข้ามาในประเทศเปรียบเทียบได้กับประเทศไม่มีก๊าซของตัวเองเลยเอาละครับผมจะยินยอมซื้อก๊าซถุงต้มในราคาแพงถ้ามันเป็นของรัฐทั้งหมด 100% ถือว่าเราบำรุงภาษีรายได้ให้รัฐเอามาพัฒนาประเทศแต่ไม่ใช่มาทำให้กำไรสูงสุดกับปตท.แต่วันนี้แหล่งปิโตรเลียมและเอราวัณกำลังจะเป็นแหล่งประมูลขายราคาต่ำให้กับปตท.และในสุดประชาชนต้องใช้ราคาก๊าซถุงต้มเทียบเคียงกับราคานำเข้าจากต่างประเทศซาอุดิอาระเบียใช่หรือไม่คำถามถัดมาก็คือบอกว่าก็วันนี้เขารัฐบาลอุ้มแล้วก็ทำการตรึงราคาไว้แล้วไงประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาตรึงราคาเขาใช้กองทุนน้ำมันและกองทุนน้ำมันก็ทำให้เราต้องใช้ราคาน้ำมันแพงขึ้นเพื่อแบกรับราคาก๊าซที่ฝืนราคาตลาดที่แท้จริงผลสุดท้ายทำไมเทียบกับพม่าทีไรเราราคาน้ำมันแพงกว่าเขาทุกทีเพราะด้วยเหตุผลจากเรื่องนี้เรื่องเดียวอะครับเรื่องก๊าซธรรมชาติเอาละครับประมูลให้กับเสนอราคาให้กับปตท.ต่ำสุดแต่รัฐกำหนดราคาก๊าซถุงต้มให้ประชาชนใช้ราคา5 จีราคานำเข้าจากซาอุดิอาระเบียประการที่5ครับกำหนดที่ประหลาดที่สุดครับกำหนดผู้ประมูลค่าหุ้นมูลค่าค่าหุ้นนะครับของผู้ประมูลต้องมีอย่างน้อยที่แหล่งเอราวัณนะครับ 130,000 ล้านถึงจะมีสิทธิ์ประมูลได้ทั้งที่เป็นแหล่งปิโตรเลียมที่มีแท่นพร้อมอุปกรณ์พร้อมแหล่งปิโตรเลียมพร้อมต้องมีทุนถึง130,000ล้านในเอราวัณและผมกด 65,000 ล้านบาทผมถามว่าถ้ามาตรฐานนี้ถูกจริงและเป็นไปอย่างเหมาะสมจริงทำไมการเปิดสัมปทานในเรื่องรอบที่19เงินไม่กี่ล้านบาทก็มาลงทุนทำแท่นขุดเจาะและปล่อยให้มีการประมูลได้ขัดแย้งกันไหมครับประการที่6ครับที่ประหลาดถัดมาพอเริ่มมีคนยื่นประมูลครับเราต้องได้ข้อมูลใหม่ครับว่ามีการประกาศจากเดิมผู้ประมูลต้องรื้อถอนแท่นที่มันไม่ได้ใช้เพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในท้องทะเลไม่งั้นก็เป็นมลภาวะกลับกลายเป็นว่าให้ผู้ประมูลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสัมปทานเลยให้มาร่วมจ่ายค่ารื้อถอนด้วยจากเดิมกำหนดให้ผู้สัมปทานเดิมต้องเป็นผู้รื้อถอนเองหรือประกาศอย่างอื่นเขาก็ต้องเตรียมลงทุนไปหมดแล้ววันนี้ผู้ประมูลต้องแบกรับต้นทุนรื้อถอนเพิ่มเติมและประการที่7ผมจะถามว่ารัฐจะเสียประโยชน์ไหมและเป็นการเอื้อประโยชน์ไหมอุปกรณ์มูลค่าทั้งสิ้นเอราวัณบงกตรวมกันนะครับ280,000ล้านเยอะไหมครับทั้งสองแหล่งครับแต่จะเรียกเก็บค่าโบนัสเขาเรียกค่าโบนัสในการใช้อุปกรณ์จากแหล่งเอราวัณตลอดสัญญา20ปีนะครับ350ล้านบาทและแหล่งบงกต
175ล้านบาทรวม2แหล่ง525ล้านบาทผมคำนวณครับ 0.18% จากทรัพย์สินที่เราบอกว่าเราได้กลับคืนมาจริงหรือไม่ทุกท่านครับนี่คือเดิมพันคนรุ่นเราเท่านั้นครับว่าเราจะทำให้มันโปร่งใสและก็ทรัพยากรตกมาเป็นของรัฐและคนไทยได้ลืมตาอ้าปากหรือไม่ก็คนรุ่นเราเท่านั้นนะครับและถ้ารัฐบาลทำผิดเราจะแก้ไขได้เราจะต้องรออีก30ปีหรือ36ปีพวกเราก็คงไม่อยู่ที่นี่แล้วครับภารกิจพวกเราทำได้ครั้งหนึ่งในชีวิตและคนที่มาทำในวันนี้เป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทุกท่านครับทุกท่านคงจะเห็นภาพที่ผมนำเสนอตอนต้นนะครับว่ามีมูบาดาลาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเปิดสัมปทานอิตาเลียนรอบที่19แล้วก็โอนให้บริษัทในเครือของกลุ่มที่ซื้อสโมสรฟุตบอลของคุณทักษิณจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมตั้งคำถามไว้ให้ทุกคนคิดแต่มันประหลาดครับเพราะว่าวันที่15กันยายน2560กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเดินสายครับโรดโชว์ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดึงประมูลให้มาร่วมประมูลแหล่งก๊าซเอราวัณมงกตพวกเราดีใจนะครับแต่ท่านอธิบดีเนี่ยชวนคนมาประมูลคงจะเกิดการแข่งขันกันอย่างเสรีเป็นแน่ประเทศไทยคงจะมีความหวังถึงแม้จะล็อกสเปคขอให้แข่งขันก็ยังดี ทุกท่านครับมันไม่เป็นอย่างนั้นครับอธิบดีเดินทางไปที่นี้แล้วก็ไปเจรจากลุ่มมูบาดาลาให้มาร่วมประมูลผมก็นึกว่าจะเกิดการแข่งขันจริงๆปรากฏว่ามีคนประมูลหลายรายถอดใจไปบางรายเหลือผู้ประมูล4รายผมก็ยังรู้เอ้ามีแค่2แหล่งมีคนมาประมูล4รายก็ยังดีครับมีเครือมูบาดาลา1มีปตท.สผ.1มีเชฟวอนเจ้าของถิ่นเดิม1ก็ยังดีนะครับเราก็คิดว่าถ้าประมูลเสียก็คงมีการแข่งขันมีมูบาดาลามีปตท.สผ.มีเชฟรอนมีเครือมิสุยถ้ามี4รายจริงเราก็จะคิดว่ามีโอกาสแข่งขันกันได้แต่ในที่สุดรัฐอนุญาตให้ผู้ประมูลรวมกลุ่มกันได้ในการประมูลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ4รายที่ว่านั้นเครือมิสุยจับมือกับเชฟรอนปตท.สผ.จับมือกับมูบาดาลาสองกลุ่มประมูลสองแหล่งผมตั้งคำถามว่าผลประโยชน์มโหฬารไม่มีการแข่งขันเกินกว่าสองรายจับหัวกันได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่เรารอมาเกือบ50ปีครึ่งศตวรรษนะครับที่เรารอคอยมาผมก็คิดว่าท่านเป็นอธิบดีที่อุตส่าห์ไปชวนมาในแหล่งที่เรามีมากอยู่แล้วมากขนาดไหนรู้ไหมครับผมขออนุญาตตั้งรายงานนะครับแหล่งมงกตเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าเรามีซากอินทรีย์ลึกไปเท่าไหร่หนาชั้นหนาให้ทานใช่ไหมผมเนี่ยอ่านได้ผมไม่แทบไม่เชื่อสายตา9กิโลเมตรหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีไปอีกนานตราบนานแค่ไหนมหัศจรรย์ที่สุดครับกับแหล่งอิตาเลียนบงกตวันนี้เราชวนเข้ามามาแบ่งจากมูบาดาลามาร่วมกับปตท.สผ.ในแหล่งที่มีแท่นแหล่งพลังงานรู้อย่างนี้ชวนเข้ามาแล้วก็จับมือการเป็นคู่สองกลุ่มสองแหล่งถ้าเป็นผมจะยกเลิกการประมูลและกำหนดสเปคใหม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
แต่ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุดังกล่าวเป็นอย่างนี้ครับวันที่25กันยายน2561ก็ไม่นานมานี้เองนะครับคุณวีรศักดิ์พึ่งรัศมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้สัมภาษณ์ครับว่าเดี๋ยวผมให้ดูทุกท่านจะได้อ่านด้วยให้สัมภาษณ์นะครับในตอนท้ายว่าการยื่นประมูลครั้งนี้อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ผมบอกว่าคงคาดหวังไม่ได้ครับเพราะท่านเป็นแค่ข้าราชการคนหนึ่งแต่ความคาดหวังเนี่ยอยู่ที่ประชาชนคนทั้งประเทศที่เขาหวังจะลืมตาอ้าปากจากแหล่งปิโตรเลียมที่กลับคืนมาเป็นของรัฐครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วถ้าสองแหล่งนี้ยังทำกันแบบนี้แหล่งที่เหลือทั้งหมดก็จะกลับไปคล้ายกับระบบสัมปทานเหมือนเดิมทั้งหมดเราจะต้องรอกันอีก1ชั่วอายุคนครับถึงจะมีโอกาสแก้ไขได้พวกเราทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ไม่คิดว่าปตท.เองนี่นะครับโอเคครับผมจะจบเรื่องนี้ว่าปริศนาเอราวัณมงกตมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะมันเป็นเดิมพันชาติมันกระทบต่อแหล่งก๊าซต้นทุนพลังงานก๊าซต้นของคนทุกคนน้ำมันทุกคนเรามีหน้าที่ตั้งคำถามและเราก็คาดหวังว่ารัฐบาลเข้ามาเพื่อปฏิรูปพลังงานและทำผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ให้เป็นมรดกถึงลูกถึงหลานด้วยคุณค่าที่จะสร้างประเทศไม่ใช่เปิดช่องโอกาสให้เกิดการล็อกสเปคและหัวกันผมขออนุญาตจบในส่วนแรกเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณประเทศภูมิพันธ์นะครับซึ่งเรื่องที่เสนอนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็วันนี้ได้รายละเอียดเยอะมากที่รัฐบาลต้องชี้แจงและตอบคำถามนะครับว่าการเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็พยายามที่จะขายทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไปให้เอกชนมีส่วนในการได้กำไรนะครับแล้วก็แทนที่พลังงานต่างๆจะเป็นของประชาชนนะครับทำให้สังคมไทยดีขึ้นแล้วก็พัฒนาสังคมมากขึ้นนะครับเห็นใดถึงเอาทรัพยากรของรัฐของแผ่นดินของประชาชนทุกคนนะครับแปลงรายได้ต่างๆเข้าประโยชน์เอกชนนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องนึงนะครับไปต่อเรื่องต่อไปที่คณะตรวจสอบภาคประชาชนตรวจสอบนะครับผมขอเชิญคุณชาญชัยวิศลักษณ์เสนารักษ์ซึ่งติดตามหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็คงมาพูดถึงเรื่องของการหัวประมูลหรือไม่ในเรื่องของดิจิฟีแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิและอื่นนะครับเรียนเชิญคุณชาญชัยครับต้องขอบคุณครับได้มีโอกาสมาพูดจาสื่อชนแล้วก็ภาคประชาชนที่ยังทำหน้าที่ตามมาตรา63ผมขออนุญาตให้กลับไปดูรัฐธรรมนูญตามมาตรา63ผมว่ารัฐบาลนี้จริงก็ท้าทายทำพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญเขียนว่าให้ออกพระราชบัญญัติรองรับการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งชี้เป้าทั้งต้องคุ้มครองทั้งอะไรแล้วแต่นะครับโดยออกเป็นพระราชบัญญัติเมื่อปีที่แล้วผมได้เห็นร่างนี้ตอนเข้าครม.โดยกฤษฎีกาส่งให้ผมผ่านมือมาทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ปตช.มาตั้งผมแก้ให้สี่ห้าประเด็นเป็นด้วยแล้วก็เอาเข้าครม.เออมีเรื่องนาฬิกา25เรือนก็มาผูกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเลยไอ้ครม.ฉบับเลยหายต่อมตกน้ำไปเลยแล้วผมพูดไป3ครั้งแล้วเป็นเรื่องที่กระทบต่อสื่อมวลชนนะกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับเนี่ยเป็นการปกป้องสื่อมวลชนครับประชาชนและคุ้มครองประชาชนประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ไม่เกิดปัญหาพวกนี้ได้เพราะประชาชนลุกขึ้นมาสู้ไม่ใช่ให้รัฐบาลเป็นคนมาปกป้องเพราะรัฐบาลเป็นคนใช้สตางค์เป็นคนใช้เงินภาษีเ
ขาก็เลยกลายเป็นคนโกงว่าโกงด้วยกันทั้งหมดก็เลยป้องกันไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ปปช.ได้ผมเห็นข่าวมาเมื่อ2อาทิตย์ว่าได้เอาร่างจากได้ใช้มาตราเดิมของมาตรา136/7ของกฎหมายเดิมเนี่ยเรามาปรับใช้ก็คุ้มครองข้าราชการคุ้มครองประชาชนที่จะไปแจ้งหรือไปชี้เบาะแสให้ผมเรียนเลยนะครับว่าที่ปปช.ออกมาให้สัมภาษณ์ผมยังที่แรกจะสัมภาษณ์เตือนปปช.ว่าไปดูกฎหมายเก่าก็คงเป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามันจนเป็นผู้แทนสนอดีแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการแก้ไขพรบ.ปี50ได้แก้และได้เพิ่มเติมให้อำนาจปปช.และอำนาจประชาชนและคุ้มครองข้าราชการที่ดีด้วยเช่นข้าราชการที่ดีมาตรา103/4ได้แจ้งเบาะแสว่าอธิบดีหรือรัฐมนตรีสั่งงานมันผิดต่อกฎหมายและมีการทุจริตเยอะถ้ามีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเมื่อไหร่ปปช.ต้องคุ้มครองแล้วต้องทำเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีให้ย้ายข้าราชการผู้นั้นผู้บริการเรื่องอะไรตั้งแต่ระดับต่ำกว่าที่ไปที่เขาไปร้องเรียนเขาจะถูกทำลายแต่ต้องคุ้มครองไปถึงขั้นย้ายไปอยู่กระทรวงไหนก็ได้ถ้าเขาจับไปย้ายไปสรุปปปช.ไม่ได้ทำอะไรพูดกันจนนะผมดีแล้วยกหน้ากฎหมายด้วยมาตราที่ขึ้นโดยตัวเองในที่ประชุมแล้วต้องขอที่ประชุมใหญ่นะครับว่าเห็นชอบใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ผ่านไปไม่ได้ทำอะไรกฎหมายตายมาหลายฉบับผมใช้ว่าคำกฎหมายตายไหมในปปช.ซึ่งผมเองยกร่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาให้เยอะมากแต่ผมไม่คิดเลยว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราสัมผัสกับกฎหมายตรงนี้มันกลับกลายเป็นปัญหาตลอดภาคประชาชนทำงานยากลำบากมากขึ้นเรื่องที่ผมส่งเข้าปปช.ไปทั้งหมด14โครงการทั้งคณะเลยผมไม่ได้ทำคนเดียวเลยทั้งคณะก็ได้ตอบมาที่ทางสภาผู้แทนราษฎรด้วยทั้งที่เราได้มีอำนาจหน้าที่ทั้งหมด14โครงการในความสูญเสียที่เราได้รวบรวมไว้นะครับ 450,000 ล้านบาท14โครงการนี้ก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยที่จะพูดเดี๋ยววันนี้เพราะนั้น14โครงการเนี่ยผมถึงจุดหนึ่งแล้วที่ผมให้สัมภาษณ์ไปบอกที่ผมจะถวายฎีกาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเรื่องของ14บาทเป็นไปใน14โครงการมันไม่เดินหน้าในปกครองที่อันนี้ขอเล่าให้พวกเราฟังหนึ่งที่ของกลับมาเรื่องของล็อกไม่ล็อกสเปคเรื่องของสนามบินซึ่งโดยทางการตรวจสอบกันมาเนี่ยเป็นองค์คณะเนี่ยเป็นคณะเป็นสิบคนนะไม่ใช่ผมคนเดียวเพียงแต่ว่าผมได้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่เขามีปฏิวัติพลเอกสมภารไปเป็นคณะกรรมการประธานคณะกรรมการสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมจะพูดต่อไปนี้เพื่อให้สื่อมวลชนสบายใจแล้วก็พี่น้องประชาชนเองเข้าไปผมขออนุญาตอันนี้คือคำพิพากษาของศาลซึ่งอาจารย์การเทศวันที่1จะขึ้นศาลผมว่าอันเนี้ยผมถือว่าศาลพูดอะไรไว้ผมจะมาทำตามที่ศาลบอกคำพิพากษาศาลนี่ในส่วนนี้ทั้งหมด50กว่าหน้าเนี่ย3ส่วนส่วนหนึ่งของฟ้องของทีมโรเบอร์ฟ้องผมดิ้นประมาณว่าผมกล่าวข้อบังคับเท็จ2ส่วนหนึ่งที่ผมแก้ข้อกล่าวหาไปเพื่อมีหลักฐานเข้าไปสู่ส่วนที่3คือส่วนของศาลจริงผมจะอ่านถึงส่วนที่3ที่ศาลท่านได้มีคำวินิจฉัยนะครับเพื่อจะได้ขอให้พวกเราได้มีกำลังใจด้วยผมว่าคำพิพากษาอันนี้จะเป็นประโยชน์คดีที่จริงๆแล้วฟ้องจำเลยคือนายชัยคดีที่วินิจฉัยว่าประการสุดท้ายว่าจำเลยกระทำความผิดฐานประมาทหรือหมิ่นโจทก์ตามทั้งโจทก์ทั้งศาลตามที่ฟ้องหรือไม่โจทก์ทั้งศาลก็คือกลุ่มบริษัทคิงโกเวอร์บริษัทคิงโกเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทคิงโกเวอร์ดิสติฟีและบริษัทคิงโกเวอร์สุวรรณภูมิอันนี้เป็นเรื่องของระหว่างคิงโกเวอร์กับผมนะครับผมจะได้อธิบายครับผมมีเรื่องเกี่ยวพันกับไอ้ประเด็นที่เราจะพูดสรุปแล้วเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษาหน้า54บอกว่าถอเป็นทางวิสาหกิจโดยกระทรวงการคลังถือหุ้น170จึงถือว่าเป็นทรัพย์สินของประเทศ
จำเลยได้ให้สัมภาษณ์โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบของคณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับความแต่งตั้งโดยชอบการกระทำของจำเลยจึงเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำได้เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นการสะท้อนความเป็นไปในสังคมและช่วยเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตของผู้มีชอบของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องอันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐทั้งนี้เพื่อให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการหาและหาทางป้องกันให้เกิดขึ้นในอนาคตมิใช่เป็นการที่จำเลยจะใช้แต่งเติมเรื่องราวขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายโจทย์ต่างๆผมก็ขอให้ท่านอาจารย์บันเทศวันที่หนึ่งไปซักกับใครก็แล้วแต่ขอให้ศาลตัดสินอย่างนี้ผมยืนฟังทุกคำที่ท่านศาลถามนี่ผมยอมรับผิดท่านเขียนละเอียดขนาดนี้จะเห็นภาพชัดว่าอันนี้ท่านไม่ได้บอกให้ผมพูดเดียวนะท่านพูดถึงประชาชนทั่วไปขนาดนี้แต่วันนั้นท่านพูดถึงมาตาในรัฐมนตรีเลยตั้งถึงรัฐมนตรีว่ามีหน้าที่ประชาชนแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาทำด้วยหมูได้พูดผมยอมรับเลยผมขนลุกอ่ะอันนี้คือคำพิพากษาทำให้เรื่องสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยแจ้งเดียวถามว่าอะไรครับท่านตั้งคำวิจัยไว้ในข้อที่จริงเนี่ยเป็นหัวข้อเลยโอ้ง่ายอ่านแล้วเข้าใจเลยแล้วใครไม่เคยอ่านคำพิพากษาที่อ่านแล้วงงอ่านง่ายเลยไม่ต้องงงตีตามภาษาที่พูดกันเลยข้อที่หนึ่งเรื่องสัญญานั้นชอบไม่ชอบการได้สัญญาของจริงมาเอื้อมาชอบไม่ชอบเริ่มเลยแล้วจะใช้ได้สัญญาไอ้เคยให้สัมภาษณ์ไปยังไงท่านเขียนอะไรเด็ดออกมาข้อที่สองท่านก็บอกว่าได้สัญญาแล้วเนี่ยไปปฏิบัติตามสัญญาที่ผมพูดว่าไปตั้งเป้าเซลล์9ปีก็คือต้องรู้ว่ายอดขายได้ 19% นี่นะครับ19อย่างน้ำมันนี่ใครรู้บ้างว่าน้ำมันเนี่ยดูดมาเท่าไหร่แล้วแบ่งปันหรือว่าจะจ่ายค่าอะไรเราเนี่ยครบถ้วนไม่ครบถ้วนที่สนามบินสุวรรณภูมิประมูลกันปี48ปี59คุณจะติดตั้งตัวไอ้เครื่องจับว่าขายสินค้าเนี่ย100บาทต้องจ่ายการค่า15บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสรุปได้เครื่องเนี่ยก็เรียกว่า point of sale ถ้าเราไปห้างสรรพสินค้ามันจะมีเวลาเราไปสแกนซื้อของปุ๊บมันก็จะเด้งไอ้ดิชักจะเด้งมาปุ๊บจะเอาเงินเข้าจะเอาเงินออกก่อนมันจะบอกเลยว่าสต็อกตัดไปเท่าไหร่เงินเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเขาซื้อไว้เรียบร้อยหมดแล้วการค้า200ล้านเรียบร้อยเครื่องคิงเขาเพื่อตอบมาว่าไม่มีในสัญญาสรุปในสัญญาที่ประมูลมันมีเขียนไว้แต่ก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมติดตั้งศาลก็เอามาใส่เขียนในนี้หมดเลยทั้งหมดเนี่ยที่ในชัยพูดในเรื่องจริงทั้งหมดคุณไม่ยอมติดตั้งแล้วคุณที่โกงเลยหลายหมื่นล้านศาลบอกในชัยพูดในเรื่องจริงไม่ได้ตัดสินทันทีว่าผิดนะแต่บอกว่าในชัยเอาหลักฐานขึ้นมาเนี่ยทนายก็ยิงเขาเพื่อซักค้านผมไม่ได้ทั้งไปก็มันเอกสารของเขาทุกทีนี่อันนี้นะที่อาจารย์เราที่จะขึ้นไปเล่นงานตรงนี้จริงเลยครับแล้วผมโมนาเลยคิดว่าฟ้องผมเมื่อไหร่เนี่ยผมพูดคำเดียวนะอย่าถอนฟ้องผมเลยครับแม้แต่ต้องฟ้องผมนะเพราะผมจะลากขึ้นแบบทุกแผ่นขึ้นไปศาลหมดเลยไม่มีการเจรจาเนี้ยซึ่งใครมาคุยกับผมด่ากลับเลยขอบคุณทุกคนแล้วตอนนี้ผลอย่างที่ได้คิดเอาเอกสารเป็นไหลลังเอาขึ้นศาลทั้งหมดเลยศาลได้เห็นเลยเราพูดจริงๆเราต้องการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติมันไม่เคยได้เอาขึ้นศาลทักทั้งนึงเลยเอานี้ดีกว่าแม้กระทั่งถูกฟ้องยังขึ้นศาลไม่ได้นี่ผมมาร้องมาพูดว่าผมฟ้องเขานะที่เขาฟ้องผมนะผมเป็นจำเลยนะวันนี้ก็เห็นคำพิพากษาเนี่ยก็จะสลบเลยนะครับไม่ได้ศาลไม่แก้ตัดสินกันนะผมสู้ในหลักการว่าผมเนี่ยศาลถามว่าที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะจากความรู้สึกเข้าใจเองหรือเอกสารมาผมทำหน้าที่ตรวจสอบครับแล้วก็เจออย่างนี้ครับเอกสารของปปช.ของหน่วยปปช.ไปตัดสินยกเขายังไงของสตง.ไปตรวจเจอยังไงของผู้ตรวจการแผ่นดินไปตรวจเจอยังไงหน่วยงานของการท่าเองคณะกรรมการตรวจสอบเองยังไงว่าคิดว่าผิดยังไงแล้วมาให้แก้ไขปัญหายังไงคณะกรรมการชุดนี้ที่ผมขอเรื่องเป็นฟ้องศาลในยาที่จะ
ความผิดเกิดรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์นะเหตุเกิดตามเดี๋ยวคำพิพากษาที่เขียนไว้อยู่อีกสามระยะเหตุเกิดเมื่อวันที่12เกิดวันที่6พฤศจิกายน2557มันหลังเนี่ยปฏิวัตินะปฏิวัติมันวันที่22กุมภาพันธ์ไปอนุมัติให้ทีมรวดจ่าย 3% จากสัญญาจ่าย 15% ให้ปฏิวัติจ่ายให้ 3% ผมก็ฟ้องศาลอาญาทุจริตว่าเฮ้ยนี่มันโกงเลยสัญญาตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอีก 14,000 กว่าล้านศาลก็ไต่สวนมูลฟ้องสุดท้ายรายละเอียดมีอยู่ในคำพิพากษาอีกอันแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าที่เราเรื่องที่เราเรื่องว่าคำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ที่เขาไปฟ้องผมบิดประมาทเนี่ยผมขอไว้อย่าถอนแล้วผมจะมีอันเดียวกันที่จะเจอแบบการฟ้องเทพคือขอเอกสารไปใหม่ๆเตรียมเอกสารเข้าไปเลยผมเอกสารขึ้นของคิงพาวเวอร์ขึ้นศาลคิงพาวเวอร์ไม่ยอมให้เอกสารไปนั้นเข้าสู่ตำรวจมีอย่างนี้ด้วยศาลเขาเอามาโดยกล่าวหาเขาเอามานะมาชี้แจงมาบอกเอกสารไม่เอกสารไม่ผมไม่ทราบเอกสารเช็คเอกสารเลยว่าไปดิไม่ปูไปร้องศาลอุทธรณ์ศาลต้นยังไม่ตัดสินมันจะป่าไปร้องศาลอุทธรณ์มาให้ศาลตัดสิน3เดือนนี่คนน้อยยังไม่รู้ที่ผมเล่าพวกเราฟังภาพรวมๆเลยครับผมขอลงเนื้อหาละไอ้เรื่องของทำไมล็อกสเปคที่ตอนนี้มีข่าวว่าจะขยายสนามบินจากแผนใหญ่ที่เคยให้ขยายให้เขียนแบบแผนที่ต้องสร้างก็จ่ายเงินไปหลายร้อยล้านแล้วก็ทำมาแล้วแล้วก็เราสร้างสนามบินหมดไปทั้งหมด 147,000 ล้านไปดูสนามบินตั้งแต่ตัวอาคารจนกระทั่งทางเข้ามีทางที่ทางขับภาษาไทยนะคือหมายทางที่ทางขับทั้งหมดเป็นเสร็จแล้วเนี่ย 147,000 ล้านแล้วก็มีการต่อเติมเพิ่มใหม่อีกหลายหมื่นล้านจนเป็นสนามบินสุวรรณภูมิทุกวันนี้ถ้ามีการจะขยายไปสร้างอาคารเพิ่มเติมที่มันผิดแปลกผมยังงงนะสนามบินยังเป็น2ปีเขาให้ขยาย2ขั้นเพื่อรับอีกขั้น15เป็น30ล้านจะขยายเองก็ได้พูดง่ายๆว่าขยายไป2ขั้นนี่ก็มีพื้นที่ให้ทำให้ได้เป็นอีก60สร้างได้30เป็น60เขามีเขียนเอาไว้หมดแล้วเอกสารนี่นะประมาณลังเมตรเนี่ยที่ผมเคยมีแบบอยู่เพราะผมเคยเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณประดิษฐ์ตอนนั้นก็คุมสนามบินแล้วผมสอบเรื่องไอ้กทม.ผมใส่ที่โกงกัน 12,000 ล้านตอนนั้นเราเข้าคุกไปหลายคนคนจำไม่ได้ผมไม่ขอเราแต่ผมเข้าคุกหลายคนเลยมีลูกของท่านองค์มนตรีคนโดนด้วยมาขอแก้ผมก็ช่วยไม่ได้คณะกรรมการก็ตัดสินไปแล้วขอเพียงแต่ว่าท่านอย่าไปก่อกวนเขาก็เราจะทำงานกันสุดท้ายต้องย้ายออกเล่าให้ถูกฟังว่าคำพิพากษานี้ออกมาเนี่ยจะทำให้คณะกรรมการกาตาอากาศยานสำนึกหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมจะส่งคำพิพากษานี้ไปให้ฟ้องศาลและจะบอกเขาว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังทำวันนี้ศาลไม่ได้บอกผมไม่มีอำนาจฟ้องทุกเรื่องผมไม่มีอำนาจฟ้องในคดีนี้เพราะผมมาซื้อหุ้นหลังจากเขามีการทำผิดและโกงไปแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมถือหุ้นอยู่คุณทำผิดคุณระวังตัวแล้วนะผมจะใช้สิ่งต่างๆในหุ้นถือหุ้นเนี่ยจะฟ้องพวกคุณไล่ตัดคุณเลยตอนนี้กำลังให้ทนายเขาไปไล่เคลียร์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปแล้วยังไม่เปิดเผยจะฟ้องนี่เล่าให้ฟังว่าอดีตเนี่ยมันมีการล็อกสเปคยังไงผมเอาเรื่องขึ้นศาลแล้วบอกไปศาลครับอันนี้พูดตามไม่แต่งเติมนะเพราะผมจะใช้หลักของศาลที่พิพากษาเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะผมให้การในศาลบอกว่าการได้มาสัญญาจิมเบอร์นี่ไปชอบตั้งแต่เริ่มแรกเลยผมเอาหลักฐานนี่ส่งไปศาลหลักฐานการทำการสอบสวนในนั้นก็จะเขียนมาเลยว่าสนามบินเนี่ยเดิมทีเนี่ยสร้างเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมีการแก้โดยคำสั่งของคณะกรรมการกตพซึ่งมีท่านนายกทักษิณเป็นประธานก็สั่งให้ขยายสนามบินไปก่อนนะตอนนั้นแบบออกมาเสร็จแล้วขยายอีก 6,000 เนี่ยอ้างเพื่ออะไรนะอ้างเพื่อให้ร้านค้าเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ร้านค้ารวมมากขึ้นอยู่ในงานการประชุมเมื่อวันที่3ทับ2546เมื่อวันที่28กรกฎาคม46เป็นเอกสารที่อยู่ที่ศาลปรากฏว่าในระหว่างนั้นคิงพาวเวอร์อยู่ที่ฟรีได้รับการ
อนุมัติสัญญาโดยไม่มีการประกวดราคาเป็นกรณีพิเศษประชุมกันที่โรงแรมตรงดอนเมืองอยู่ซ้ายมือที่ผมจำชื่อเขาไม่ได้นะคุณรัศมีของคุณรัศมีท่านเชื่อไหมว่าไปประชุมตกลงระหว่างคณะกรรมการและก็รวมทั้งทีมโอเวอร์นั่งประชุมด้วยกันคือราชการเนี่ยถ้าถึงว่าจะอนุมัติให้ใครคนตอบเรื่องมาคณะกรรมการก็ไปประชุมไอ้นี่คณะกรรมการไปเรียกทีมโอเวอร์ไปนั่งประชุมที่โรงแรมอะไรตรงทางซ้ายถึงขอถึงดอนไอ้อยู่ในรายการการประชุมอะไรนี่ผมเรียนให้ทราบว่าไปนั่งประชุมเย็นสี่ครั้งแล้วก็สรุปมาว่าโดยให้บริษัทไม่ใช่บริษัทที่ฐานะสถาบันที่อาจารย์เรียนชัยพูดจุฬามาเป็นตัวฉากหน้าได้รับเงินไปหนึ่งประมาณ2,000,000 บาทมาเอาสถาบันจุฬาเป็นข้ออ้างแล้วก็บอกว่าไอโครงการเนี่ยที่ถามกฤษฎีกาแล้วว่าต้องทำยังไงกฤษฎีกาบอกเป็นมันเป็นพันล้านต้องใช้พ.ร.บ.ลงทุนอันนี้หลบเลี่ยงไม่ใช้พ.ร.บ.ลงทุนก็เลยให้สถาบันมาตีราคาให้ไม่ถึงสถาบันจุฬาก็มารับจ้างตีราคาให้ไม่ถึงแต่สถาบันจุฬาผมเรียกอาจารย์ดุษฎีซึ่งพญาเสนาไม่ได้ตั้งเสียอย่างท่านมาให้การท่านบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยเขาชื่อไปแล้วก็เซ็นมอบหน้าไปแต่คนที่ทำคือชื่อสิงห์เทพกัญญาดาในสิงคโปร์เป็นการรับทำเป็นตัวแทนจุฬาแล้วก็เอาชื่อจุฬามาทำและสุดท้ายนี่สัญญาทีมโอเวอร์ดิวตี้ฟรีเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยก็ไปทำทางการไปทำเองมูลค่าว่า 5,000 ตารางเมตร846ล้านบาทมูลค่าระหว่างเอกชนกับรัฐรวมกันแล้วไม่ถึงพอไม่ถึงขึ้นมาคณะกรรมการก็ไปอนุมัติไปเลยเนี่ยใช้เวลาอีกเดือนกว่าความเป็นมาทีมโอเวอร์ดิวตี้ฟรีก็เกิดขึ้นในประการชนิดอันนี้ที่หนึ่งพอหลังจากนั้นมาปุ๊บก็จะมีการให้ร้านค้าเชิงพาณิชย์อันนี้ร้านค้าก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟขายในเขาคิงพาวเวอร์อินเตอร์คิงพาวเวอร์อินเตอร์ที่นั้นเป็นหัวหน้าไปประมูลแล้วไปเปลี่ยนชื่อของเขาเป็นคิงไปจดทะเบียนแล้วไปเปลี่ยนชื่อเป็นคิงพาวเวอร์ส่วนอีกตรงเนี้ยเอกสารนี่ไปอยู่ในศาลท่านเชื่อไหมครับศาลถามเลยกรณีนี้เกิดขึ้นได้ผมบอกว่าที่ผมกล่าวที่ผมให้สัมภาษณ์ว่าบริษัทคิงพาวเวอร์เข้าร่วมประชุมแล้วไปล็อกสเปคที่ว่าด้วยศาลถามเอาอะไรเป็นหลักฐานผมบอกในอยู่ในรายงานการประชุมครับบริษัทกลุ่มคิงพาวเวอร์เข้าพบและได้รับเชิญจากนายศรีสุขจันทรังสุขโดยมีกลุ่มคิงตัวแทนคิงพาวเวอร์3คนเข้าประชุมและไปเอาแบบแผนทั้งหมดมาวางรูปแบบที่จะออกทีวาและตัวเองก็มาประมูลไอ้อย่างนี้ใครมันจะไปได้อะเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งใหม่เนี่ยมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวให้มันทำไอ้บริษัทที่ปรึกษาจะมีกรรมการจะทีมาทำก่อนผมเหนื่อยที่จะไปพูดกับพวกเคยรักผมอยากจะเอาตรงนี้เขาคุกให้ได้ไม่งั้นเหนื่อยผมเตือนไปนะผมได้ทราบข่าวว่าเขารู้ว่าผมจะฟ้องแต่ผมจะรอผมไม่อยากจะดูที่ผมจะทำยังไงแล้วผมเตือนไปนะศาลอาญาเทียบใต้ตัดสินมาแล้วอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดในการใช้พูดว่ามูลค่าการลงทุนเมื่อ10ปีที่แล้วมัน3กับ4,000ล้านบาทศาลเชื่อด้วยตามเอกสารและนายกัญชัยได้พูดไปนั้นถือว่าไม่ได้แต่งเติมเป็นข้อที่จริงที่ศาลชนได้ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ไปได้ชัดหมายความว่าไงหมายความว่าศาลทั้งหมดเอกสารทั้งหมดที่เขามีการคำนวณทั้งหมดมัน 3-4 พันล้านบาทเนี่ยมันอยู่ในศาลแล้วแล้วถ้าเกิดคณะกรรมการการท่าบอกเฮ้ยนี่ไม่เกินพันล้านจะไม่ต้องใช้พ.ร.บ.ปี56จะพิธีพิเศษจะให้ใครก็ทำไปเลยทำไปเลยคุณแน่จริงทำไปเลยการนี้เล่าให้ฟังว่าของเก่าเขากล้าทำขนาดไหนเขาเชิญคิงพาวเวอร์และคิงพาวเวอร์เข้าไปในฐานะที่ต้องประมูลด้วยระบุในนี้ในรายงานการประชุมบอกเลยศาลต้องบอกมีเขียนระบุได้เลยเหรอเขียนครับเพราะเขาไม่เขียนเนี่ยผมไม่กล้าให้สัมภาษณ์แล้วเป็นรายงานการประชุมของใครครับรายงานการประชุมของการท่าเขาก็แนมกันระบุชื่อเลยครับผู้เข้าประชุมคณะอนุกรรมการฐานห
เมื่อวันที่7กันยายน47ในที่สุดได้เชิญตัวแทนทีมพาวเวอร์และนำเสนอแนวคิดในการออกแบบออกแบบนั้นก็คือออกแบบที่จะทำดีว่ามีนายสมบัติพันธ์เดชาพันธ์นิตกรรมการผู้จัดการใหญ่มิสเตอร์ซูซันอันนี้เป็นรองกรรมการนายนิพนธ์ลักษีอักษรในฐานะการส่วนตัวของนายวิชัยลักษีอักษรอันนี้เขียนอันนี้ผมส่งอยู่ในศาลถ้าถามว่าผมบอกว่าอันนี้มันล็อกสเปคมันเป็นการทำผิดพรบจัดซื้อจัดจ้างหัวศาลก็ถามว่าศาลมีอะไรคดีแล้วก็มีรายงานชุดหนึ่งเป็นรายงานการประชุมเป็นวาระเป็นชุดผมว่าผมคนเดียวมั้งในประเทศไทยที่เก็บเอกสารตั้งแต่ปี46ยันทำถึงบัดนี้นี่ผู้จัดการไปดีขอนะเขาจะขอไปรื้อฟื้นคดีนะผมต้องจัดให้ท่านใหม่ชุดหนึ่งนะ46 47 48 49จนกระทั่งใกล้ก่อนเป็นสัญญาแล้วเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าวันนี้เขาทำกันเนี่ยผิดกฎหมายหรือยังจะทำผิดกฎหมายอีกยังจะกล้าทำผิดกฎหมายอีกเมื่อศาลพิพากษามันอย่างนี้แล้วมีหลักฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านเห็นนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นผลการตรวจสอบทีละเรื่องที่ผมได้กล่าวเรียนมาแล้วเนี่ยผมเอา2ประเด็นนี้มาพูดให้ท่านฟังตรงนี้เพื่อให้เวลากระชับการไม่มาสัญญาเนี่ยไม่ชอบผมบอกว่าไม่ชอบแล้วมีการจริตและที่เหนืออื่นใดคือหลังจากผู้เด็กฟังสั่งยกเลิกสัญญาไปแล้วบอกล้างสัญญาเป็นมุมีถือว่าสัญญานี้ไม่ชอบไปหมดเลยสัญญาไม่เกิดบอกล้างเลยคิงพาวเวอร์ไปฟ้องศาลแต่แพ่งในคำฟ้องศาลแพ่งเงินบรรยายฟ้องเลยว่าเขาลงทุนไป 1,700 ล้านสัญญาสัญญาของคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีลงทุนไปทั้งหมด 3,000 กว่าล้านเพราะนั้นมันเป็นเหตุบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยที่ถูกยกเลิกสัญญาเนี่ยตัวเองก็ไม่ยอมรับกับศาลแท้และสุดท้ายเนี่ยการท่านี่ก็น่าด่าผมใช้คำพูดเลยศาลถามเลยใครไปจ้างในบริษัทที่นันซ่าทำเนี่ยของการท่าครับฮะท่านก็ถามว่าอะไรนะท่านก็งงอ่ะคือท่านทีแรกไม่นึกว่ามันผมไปพูดแปลกไปผมนี่ทำหลักฐานดีเลยครับบริษัทที่นันซ่าเนี่ยได้รับว่าจ้างให้มาประเมินราคากับไปตัดสินเอเชียที่นั่นว่าขึ้นบัญชีของที่นี่นะครับแล้วก็อ้างของนี่ด้วยเขาอ้างตรงนี้มาด้วยมาอ้างบอกว่านี่อยู่ตลาดซักเขาพัดมาสุดท้ายเรามาซักไซต์ที่นันซ่าเป็นซักผมรับจ้างวิเคราะห์แค่รายงานของจุฬาผมไม่รู้รายละเอียดอื่นใดเลยอ้าวไอ้พวกนี้ก็เอาเรื่องที่พี่นันซ่าบอกว่าเนี่ยไม่ถึงพันล้านเอาไปเสนอให้ศาลแล้วก็ไปตกลงกันใหม่ว่าไม่เกินพันล้านให้สัญญาเดินต่อไปถ้าเรารู้แค่หลักๆแค่นี้นะครับจะเห็นความช่อฉนพวกนี้ที่ไปเอื้อประโยชน์ให้ถามว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมหาศาลเนี่ยเขากล้าติดคุกไหมเนี่ยติดทุกแทนกันเลยนะแล้วตัวนี้ผมฟ้องศาลเนี่ยคือติดคุกด้วยกันไม่จะแทนกันแล้วผมเอาทั้งคู่เลยเอกชนถือว่าเป็นอย่างนี้เป็นตัวกลางและเป็นตัวสนับสนุนด้วยสองทั้งเอกชนเนี่ยไม่ได้เป็นคนอนุมัติเราต้องปล่อยเอกชนเป็นผู้สนับสนุนปล่อยเกิดการทุจริตต้องฟ้องเอกชนให้เข้ามาให้อยู่ได้เพราะอะไรนะถ้าคดีใดคดีหนึ่งมีมูลขนาดนี้ไม่ว่าเอกชนอะไรนี่จะเป็นใครพอศาลชี้มีมูลเมื่อไหร่ท่านไปปปง.เลยขออายัดทรัพย์คุณนี้ถ้าคดีเยอะขนาดนี้นะอายัดทรัพย์เลยเหมือนที่ผมจะเล่นงานของบริษัทเอเอสตอนนั้นที่ไม่ยอมคืนทรัพย์ผมบอกให้พูดกับนายกพูดกับทางที่เชิญอาจารย์ที่นู่นเลยถ้าท่านไม่ทำเดี๋ยวผมจะแจ้งความเลยแจ้งความแล้วให้ดีไทยรับเป็นคดีอาญาพิเศษตู้ปุ๊บผมขออายัดทรัพย์บริษัทเอเอสเลยเอเอสคืนทรัพย์ให้ทันทีนะครับตอนนั้นแสนสองหมื่นล้านที่ผมขอแวะข้างทางอธิบายดีกฎหมายมันมีให้ทำอยู่แล้วแต่รัฐบาลนี้ไม่ยอมทำแล้วกว่าจะเที่ยวเข็นทำได้เนี่ยทะเลาะกันเลยครับที่ประชุมที่ครม.ผมเอาเดี๋ยวหลังจะมาเล่าเดี๋ยวเลยเอาเล่าประเด็นวันนี้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เกินมาแล้วเนี่ยล็อกสเปคได้ไหมล็อกได้เขาทำมาแล้วแต่ละครั้งนี้จะล็อกอีกไหมผมบอกได้เลยครับแล้วมันจะล็อกแค่ตอนที่มันมีรัฐบาลปฏิวัติด้วยสองอย่างรัฐบาลเผด็จการที่สั่งได้และไอ้นี่เราจะเข้าทางเขาเลยไอ้คนจ่ายเยอะจริงๆเงินเยอะจ่ายจริงๆผลประโยชน์เยอะเนี่ยสองข้อที่สองคือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารท่านจะสังเกตไปกับหลายเรื่องเลยที่จะเกิดขึ้นหลักๆแล้วพวกเราจะไม่ตามแก้ทีหลัง
มาจากรัฐบาลเขาให้มาแก้ปัญหาไอ้พวกนี้เสื่อมมาสร้างปัญหาซ้ำเข้าไปอีกหลายเรื่องเลยแล้วก็มายุ่งกับไอ้เรื่องพอเป็นทหารวิ่งง่ายเลยมันก็เลยวิ่งไปหาที่ทหารให้ทหารของให้ทหารสั่งการพอบอกเดียวกับเรื่องสนามบินที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยมีนายทหารคนบางคนไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ความจริงสนามบินเนี่ยที่ขยายเนี่ยอย่างที่ใช้รู้มันอยู่ภายในเดิมทีตั้งราคาไว้ที่จะทำทั้งระบบประมาณ70,000 ล้านผมบอกว่าตอนที่ผมตรวจสอบของคุณแล้วมีแบบเนี่ยมันแค่40,000 ล้านเฮ้ยมันเรียกเก็บทันทีเท่านี้เอาถึงกับเท่าตัวเลยก็ลดลงมาเหลือ60,000 ล้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามา22 พฤษภาก็ตั้งคอตลอกตล.นี่ก็ดีทำท่าดีใหม่ๆโอ้โหตรวจแรงเลยลดบทเงินลงเงินเดือนสองสองลดบทอะไรอะไรหมดเลยแล้วก็ไปลดค่าก่อสร้างที่สนามบินชวนภูมิไปประมาณ10,000 ล้านก็เหลือ40,000 ล้านวันนี้40,000 ล้านนี่โผล่ขึ้นมาแล้วมากกว่าเก่านะเดี๋ยวไปดูกันมันซ่อนไปแยกไปแยกมาซ่อนไปซ่อนมานี่ถ้าพวกเราไม่มีคนตามนะพวกนี้เขาขนาดผมเอาขึ้นศาลอย่างนี้ได้จ้องขนาดนี้นะแล้วคุณจะใหญ่ขนาดไหนเรื่องพวกคุณนะผมก็จะเอาตั้งเวทีตั้งไมค์ว่าคุณทุกวันเคยว่าคุณเดือนละครั้งสองครั้งตัวนี้อาทิตย์ละ2 ครั้งเลยเอาเป็นไงก็เป็นการที่จบเรื่องพวกเราภาคประชาชนทำขนาดนี้นะครับเขาก็ยังไม่เกรงใจประชาชนจนวันนี้ผมมองคำพิพากษานี่เป็นครั้งแรกนะมีคนก็ถามเรื่องคำพิพากษาเอาไม่เห็นเอกสารที่บอกว่าไงไม่ได้อ่านเลยผมก็ถามบางคนก็ถามก็บอกการกระทำนั้นเก่าที่ผมมาสัมภาษณ์นี่คือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำได้ก็ที่ผมมาให้สัมภาษณ์เนี่ยหรือมาเปิดเผยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สาธารณชนทั่วไปควรทำสารบอกให้สารบอกพูดไปในสิ่งที่มันถูกต้องนะอย่าไปแต่งเติมนะเป็นความจริงนะอย่าไปกล่าวหานะและเป็นการตรวจสอบเป็นไงเพื่อเปิดเผยข้อที่จริงไม่ใช่สารตัดสินมาเด็กน้อยก็เก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้ประมาณคนเดียวผมก็มาบอกให้คนทั้งประเทศรู้ว่าสารจะตัดสินนี่ถ้าคุณยุทธรณ์เนี่ยเอามาสู้กันในศาลต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมขอสื่อมวลชนทั้งหลายในกระดาษนี้ผมอ่านคำพิพากษานี่นะครับผมอ่านรวดเดียวแล้วจบเนี่ยไม่มีอยู่ผมมาแถลงทีละหัวข้อขณะนี้มีผู้จัดการทั้งหมดเนี่ยที่ถูกฟ้องในการคือผู้จัดการของผมมาจากข่าวที่ไปลงที่ผู้จัดการแล้วก็เอาตำบ้านไปฟ้องผมก็แก้ทุกเม็ดหมดเขาฟ้องผมเนี่ยเกินจากเองด้วยแล้วผมกำลังจะฟ้องเท็จเขากลับผมฟ้องเขากลับไปแล้วคดีเท็จคดีนี้พอฟ้องเท็จปุ๊บก็รวมคดีทันทีเลยเอาจะบอกให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราพวกเราช่วยกันกระทำช่วยกระทำคือหมายถึงจับยั้งไม่ให้เขาเกิดความเสียหายทำให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่านี้การประเทศสู้เรื่องน้ำมันมาเนี่ยผมว่าเราเจอไอ้พวกผู้มีอำนาจต่างๆผมเจอแบบนี้นะผมบอกได้คำเดียวนะครับพลังประชาชนจะเอามาอยู่ผมพูดได้คำเดียวนะพลังไม่ได้ผมไปปลุกประชาชนเดินม็อบนะพลังประชาชนจะเอามาที่อยู่นะให้เลือกตั้งในสิ่งที่นะครับโอ้โหเจอนี่โอ้โหทุ่นลงไปยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเห็นว่าหนึ่งล็อกสเปคได้ไหมล็อกได้2เคยแก้สนามบินแก้มาก่อนสร้างเมื่อปี48ก็แก้มาแล้วสั่งให้ขยายก็ทำมาแล้วเพื่อเอาพื้นที่มีประเคนให้คนบางคนก็ทำมาแล้วไอ้ครั้งนี้จะทำอะไรอีกมันมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องผลประโยชน์มันไม่ได้เป็นไปตามเหมือนเราสร้างบ้านเราวางแบบไว้แล้วว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวจะขยายห้องซ้ายห้องขวาไปเรากะพอมีอยู่แล้ว5ห้องจะขยายไป7-8 ห้องแล้วก็วางเลยนะออกเสาคงต้องเข็มเผื่อไว้แล้วแต่ยังไม่ต้องขึ้นไอ้นี่ไปนู่นเลยไปปลูกต่อหลังบ้านเป็นช่วงต่อปีไปคนละที่คนละทางเลยนอกแปลงเลยนะดิอ้างว่าเวลาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่นะเวลาเปลี่ยนไปคนรับเงินก็เอาไปไอ้คนมาใหม่ก็จะรับเอาอีกแล้วที่แปลกมากไอ้คนเก่าเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยรับมาตลอดวันนี้ก็นั่งรับมาอยู่เลยผมบอกเลยนะว่านายประสงค์บุญเรศจะถูกฟ้องคดีที่สองถามว่าเพราะอะไรนายประสงค์บุญเรศเนี่ยคือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่ตอนนั้นยังได้เป็นอธิบดีและจนกระทั่งมาเป็นปลัดกระทรวง
วันนี้เป็นปลัดกระทรวงหนักที่สุดคือว่าคุมการก่อสร้างให้คุมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศตามในพรบจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่นายประสงค์เป็นประธานทั้งหมดภาคคณะในประสงค์เป็นทั้งหมด4คณะแล้วก็มีอธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งวันนี้ก็นั่งเป็นกรรมการเป็นบอร์ดอยู่ที่การท่าและก็บอร์ดอยู่ที่รถเมล์แกนั่งอยู่2บอร์ดเนี่ยนะไอ้2บอร์ดที่โกง2บอร์ดเลยแล้วแกก็นั่งเป็นประธานในการจดทะเบียนทั้งหมดว่าใครจะขึ้นทะเบียนต่อไปนี้ไปขึ้นที่ชุมชนเคยจะขึ้นทะเบียนที่ชุมชนประมูลงานที่ชุมชนไม่ได้ยกเลิกทางหลวงกรมทางหลวงชนบททางหลวงอะไรแล้วแต่ทั้งหมดต้องมาขึ้นทะเบียนที่กรมบัญชีกลางแล้วถึงจะไปประมูลได้แกนั่งคุมอยู่อย่างนี้นะครับยังปล่อยให้เขาโกงแล้วไปร่วมตกลงโกงเขาอีกหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะอะไรนะครับรถเมย์ที่ขายไปสองบริษัทมันฟ้องไปฟ้องมาสรุปแล้วขสกปต้องจ่ายค่าโง่พันกว่าล้านบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือดีไม่ดีต้องจ่ายทั้งสองบริษัทด้วยและทั้งสองบริษัทนี่มีเส้นทหารก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยอีกคนหนึ่งนั่งหน้าหน้าห้องรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเป็นญาติน้องอะไรก็รู้อีลุงตุงนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็สู้กันอยู่ตรงเนี้ยแล้วไอ้คณะกรรมการที่มัน40 41นั่งกันเฉยก็ทำตามยกมือศาลปกเขาไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองให้ส่งเอกสารอธิบดีคนนี้ไม่ยอมส่งเรื่องนี้ด้วยศาลออกหมายเลยออกหมายที่มันเรียบดีเลยผมตกใจเลยว่าเฮ้ยอธิบดีกรมบัญชีกลางไม่ยอมไปศาลปกครองเลยเดี๋ยวมาหลังมาให้ฟังแล้วแปลว่าเขานั่งเป็นประธานคณะกรรมการอยู่ในการจัดซื้อจัดจ้างในการที่จะขึ้นทะเบียนทั้งหมดรวมทั้งมหาวิทยาลัยนี่นะไม่มีสิทธิ์เป็นจดจำไว้นะครับกฎหมายใหม่มหาวิทยาลัยห้ามเอาชื่อไปทำนะแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยทำได้ต้องไปจดทะเบียนกับสภาวิศวกรรมสถาปนิกสยามถึงจะมีสิทธิ์จะเข้าไปประมูลถ้าไม่มีชื่ออยู่ในตรงที่ตามกฎหมายใหม่แล้วไปรับจ้างงานหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นถือว่าทำผิดกฎหมายเลยแล้วรายงานนั้นเอามาใช้เมื่อไหร่ที่เป็นโมฆะทันทีอันนี้ผมจะมาพูดกับพวกเราอีกครั้งนึงในเรื่องพ.ร.บ.ว่าจะซื้อพอจัดซื้อจัดจ้างมีสูงเพราะผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญเขาเชิญไปถือว่าตอนนั้นเห็นผมวิจารณ์มากก็เลยขอแต่งตั้งจากบุคคลไว้นอกคุณเชิญผมไปนั่งเป็นกรรมการด้วยก็เล่าให้ฟังว่าล็อกได้ไหมล็อกได้แล้วเสียหายเยอะไหมจากที่ล็อกมาแล้วถึงกระทั่งถึงปัจจุบันเสียหายของมันไม่ต่ำ6 ล้านบาทที่จะต้องเฉพาะที่จะฟ้องกันนะครับฟ้องเอาเงินคืนเข้าหลวงเนี่ยวันนี้ศาลบอกว่าผมไม่มีอำนาจฟ้องผมก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่าความเสียหายเกิดคนนี้เข้ามาผมก็จะเอาเรื่องทั้งหมดให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์รอบที่สองเพราะรอบแรกนี่ให้ท่านไปแล้วท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ฟ้องไม่ยั้งผมก็เลยท่านพูดตอบมาแบบหน้าด้านผมก็หน้าด้านไปทำเหมือนกันผมก็ไปฟ้องเหมือนกันฟ้องเสร็จศาลบอกไปนี่ก็ต้องกลับไปหาท่านจริงๆก่อนตอนนี้ทีท่านนะแล้วให้เวลา60 วันนะหนังสือฟ้องหนังสือที่จะแจ้งไปท่านประยุทธ์เนี่ยหน้าทนายผมน่าจะทำเสร็จอาทิตย์หน้าเสร็จเมื่อไหร่ก็ไปให้ท่านประยุทธ์1 ชุดไปให้น้องตีคังเนี่ยนะผู้คุมผู้ถือหุ้นท่านเคยเป็นน้องตีคังท่านรู้เลยท่านสั่งการได้น้องตีคมนาคมเนี่ยนะเป็นเจ้ากระทรวงเป็นคนกำกับดูแล3ท่านนี้ถ้าเกิดไม่ทำถึงเวลาผมก็จะได้เอาอีก157คิวเข้าไป3มันเพราะผมเป็นผู้ถือหุ้นเดิมพอเนี่ยเงินวันนี้ผมหายไปทุกวันเงินค่าปันผลก็ไม่ได้เงินผลประโยชน์ก็ไม่ได้ก็เพราะไอ้3ล้มตีก็นายกต้องล้มตีกับ1นายกไม่ทำหน้าที่ถามว่าถ้าผมไปฟ้องให้ปปช.มันยังผมจะอุทธรณ์ผมอุทธรณ์ทั้งหมดผมเขียนให้เสนอศาลต่อศาลศาลอาจจะเห็นด้วยกับผมว่าผมมีอำนาจฟ้องอันนี้ก็ดีเดินต่อแต่ว่าจะล่าไอ้ศาลตรงนี้คำสั่งด้วยถ้าเขาไม่ทำนะพนักท่านนายกรัฐมนตรีให้เขียนซะหน่อยถ้าพนักท่านรัฐมนตรีขังรัฐมนตรีคมนาคมผมจะเอาสามคนนี้ขึ้นศาลในฐานะที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยปากอันนี้ในฐานะประชาชนและเป็นผู้เสียหายพิเศษคือไปถือหุ้นกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาล็อกสเปคครั้งใหม่เนี่ยเท่าที่ทราบเขาจะไม่ทำตามพรบ.ลงทุนแล้วอ้างว่าไม่เกิน1,000 ล้านผมบอกเลยครับของเก่าเนี่ยศาลวินิจฉัยว่าผมเนี่ยพูดว่าเกิน1,000 ล้านและเป็นกี่พันล้านผมมีตัวหนังสือและหลักฐานที่ศาลรับของมันคิงพาวเวอร์ตั้งแต่ปี 48มูลค่าในการลงทุนสัญญาละเกิน1,000 ล้านทั้ง2สัญญา
เมื่อผ่านพ้นมา10ปีแล้วยังบอกว่ามันเกินพันล้านอีกครับพวกคุณก็เตรียมของอะไรกันผมก็จะตัดของพวกคุณดูมันจะเดียวขนาดไหนงานนี้จะสู้คุณตั้งผมกล้าพูดคำแรงๆอย่างนี้ไปยังไงผมเตือนให้ถึงคณะกรรมการเลยชุดนี้เบ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยแล้วอย่าคิดว่าคุณแน่ก็แน่ไปเลยผมก็จะทำของผมไปทั้งหมดนี่ผลประโยชน์เนี่ยนะครับประเทศชาติเป็นหลักเราไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นผมว่าเราทำอะไรเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นหลักแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวั่นเกรงอะไรกับใครทั้งสิ้นไม่ต้องไปกลัวอำนาจคืออำนาจคือระดับประปาบอยสนใจทำในสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความดีเนี่ยมันดูแลตัวเราเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรทีเดียวเราทำอะไรอย่างคือเขินประมาทเลอะเลอะแล้วก็อยู่ในความที่ทั้งเผลออะไรไปกันแล้วแต่ทั้งหมดนี่นะครับผมเราฟังเลยมันเป็นลูกมันทำแล้วก็ทำจนสุดทางเลยย้อนกลับไปหาใหม่อีกทีได้ดีหมายก็จะหมายความว่าสิ้นสุดแล้วนะทำจนสุดทางเลยย้อนกลับไปเล่นงานคนนี้เข้าใหม่อีกทีทั้งหมดคำพิพากษาสองฉบับนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆเลยศาลอาญาทุจริตผมขอจบด้วยคำว่าศาลอาญาทุจริตท่านตัดสินเลยมาเนี่ยอันนี้ท่านจะได้ดูนี่เมื่อกี้ที่ผมพูดกล่าวถึงที่ท่านบอกว่าจะต้องพิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นว่าบุคคลที่รับความเสียหายจะรับความผิดหรือไม่เช่นนี้เมื่อข้อที่จริงปรากฏว่าจำเลยที่1ถึง13คือคณะกรรมการนะครับร่วมกันแต่งตั้งจำเลยที่2และคณะกรรมการพิจารณาได้ไม่มีการพิจารณาอนุมัติเรียกเก็บค่าประโยชน์ตอบแทนประกอบกิจการและค่าผลประกอบตามรายงานการประชุมครั้งที่2ทับ2557วันที่6พฤศจิกายน2557วันนี้เกิดรัฐบาลชุดประยุทธ์นะที่ศาลเขียนนี่นะครับโดยมีหนังสือจำเลยถือว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกายน57และจำเลยที่17มีหนังสือแจ้งตอบรับเงินไถ่เมื่อวันที่25พฤศจิกายนนั้นทางการกระทำดังกล่าวฝ่าฝืนทางการกระทำดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นไปตามที่โจทก์กล่าวอ้างก็ถือว่ามีการกระทำผิดความผิดเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นความผิดฐานความผิดเป็นการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเกิดขึ้นและเป็นความผิดสำเร็จแล้วผลของการปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นความผิดทันทีเมื่อมีการพิจารณาและมีการอนุมัติอัตราค่าผลตอบแทนจากการประกอบกิจการให้บริการส่งมอบสินค้าอุปกรณ์แจ้งไว้ในแจ้งให้จำเลยที่สิบห้าคือจริงประเวทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขนับแต่วันนั้นถือเป็นความเสียหายเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วศาลในปกติจะลงข้อกฎหมายนะว่าผมไม่มีอำนาจฟ้องท่านจะไม่ลงข้อที่จริงแต่นี่ท่านอธิบายข้อที่จริงให้เห็นพฤติกรรมการกระทำความผิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันเวลานอนไหนโอ้โหนี่สุดยอดเลยสุดยอดคำพิพากษาเลยคุณจะมามียังไงศาลก็จะรักษาความยุติธรรมเงินจำนวนนี้ของรัฐยังต้องเป็นของรัฐอีก14,290ล้านผมขอบคุณพวกเรากับที่ยังช่วยกันทำเรื่องนี้ต่อไปขอบคุณมากครับที่ได้มีโอกาสมาพูดวันนี้ครับขอรับเรียนขอบคุณครับจันทร์แสงอิสระในน่ารักนะครับที่ยกตัวอย่างที่ให้เราเห็นและเป็นกำลังใจนะครับว่าความถูกต้องก็คงจะต้องดำเนินไปถ้าเรายืนหยัดในความถูกต้องและก็ตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่กลัวหน้านอกระบบนะครับก็เฉพาะในรอบแรกนี้ขอทุกท่านตบมือทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงครับที่เขาก็มีการตีแผนในหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สอบในทางผู้ประมูลนะครับสมมติคิดกับเอกชนในการที่จะแปลสินทรัพย์ของรัฐเป็นของเอกชนและถูกผูกขาดต่างๆนะครับในหลายเรื่องวันนี้ซึ่งก็เห็นภาพรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับชัดเจนขึ้นมากว่าแทนที่รัฐเจ้าที่รัฐหรือรัฐบาลจะตรวจสอบเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเรามีหน้าที่ตรวจสอบภาครัฐเจ้าที่รัฐอย่างเดียวนะครับกลับกลายเป็นว่าเจ้าที่รัฐนั่นแหละไปหัวประมูลไปปิดห้องประชุมกันกับเอกชนแล้วก็วางแผนออกจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าวางแผนที่จะแปลงทรัพย์สมบัติเป็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธุรกิจซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีรายงานชัดเจนว่ายุครัฐบาลรัฐประหารนี่ก็มี16องค์กรนี่มีทหารมาเป็นประธานบอร์ดประมาณ40องค์กรมีทหารร่วมแต่ว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่หมดไปกลับกลายเป็นว่ามีการสมคบคิดกันที่จะทั่วแล้วก็แฝงสินทรัพย์ต่างๆน
นะครับเป็นของเอกชนด้วยซ้ำในหลายเรื่องก็ในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะให้ทั้ง3ท่านได้ปิดท้ายอีกคนละรอบนะครับก่อนเวลาเที่ยงครึ่งก็อยากให้สื่อมวลชนและทุกท่านได้สอบถามหรือแลกเปลี่ยนได้นะครับว่ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลบางประเด็นนะครับในช่วงนี้แล้วก็อยากให้ทั้ง3ท่านตอบทีเดียวนะครับถ้าเป็นคำถามมีไหมครับเชิญครับผมนายสรุปแนวหลังครับอยากรบกวนท่านอดีตธีรชัยอยากจะทราบว่าที่ดินที่แท้จริงเนี่ยผมไม่ปล่อยตัวมันไม่ทราบว่าที่ดินมักกะสันที่ดินบริเวณโรงงานรถไฟมักกะสันนะครับผมไปสืบถามมาก็ไม่ค่อยตรงทันทีจึงอยากทราบข้อมูลจากท่านธีรชัยว่าพอจะทราบไหมว่าที่ดินมักกะสันปัจจุบันนี้ตารางว่าแล้วละตกกี่แสนกี่ล้านครับมีคำถามถึงที่รถไฟมักกะสันนะครับซึ่งกำลังจะถูกโยนให้กับเจ้าสัวรายใหญ่นะครับมีไหมครับคำถามหรือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับก็ที่ดูข่าวในหนังสือพิมพ์ในทีวีนะคะบอกว่าเขาบอกว่าตรงมักกะสันที่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะคือทั้งหมด 20,000 กว่าพันไร่เนี่ยเขาจะทำเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่เป็นศูนย์กลางรถไฟที่ไปทั่วประเทศแล้วก็มีศูนย์การค้ามีอะไรได้เยอะมากทีนี้ก็คือเขาจะไม่ใช่แค่140ไร่นะมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับสวัสดีครับผมจากยะสูงครับก็ขอบคุณที่มาฟังท่านพูดนะฮะซึ่งตอนนี้ผมมีความสงสัยเอาสั้นๆครับผมขอเรียนถามท่านธีรชัยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานยะสูงสรุปรวมเนี่ยปัญหาไม่เกิดจากพรบปี60พรบตัวนี้ออกจากสินสามิตนะฮะเมื่อกำหนดออกมาแล้วเนี่ยให้บุหรี่เนี่ยมีการกำหนดการขายแค่2อัตราก็หมายความว่าบุหรี่เนี่ยที่ต่ำกว่า60บาทให้ขายในราคา60บาทบุหรี่ตัวใดที่ราคามากกว่า60บาทให้ขายในราคา90บาทเขาบอกว่าการเก็บภาษีจะได้เต็มไปทุกหน่วยเขาพูดเรื่องภาษีแต่ในเรื่องวิธีการขายของมันจะสูงการค้าขายอะไรแล้วแต่มันก็มีถูกมีแพงมีระหว่างกลางนะฮะเมื่อก่อนเรามีบุหรี่อยู่18ตาได้ขายเนี่ยปัจจุบันนี้มันหายไปเลยเลยอยู่แค่2 3ตาเท่านั้นเองนะฮะมันเจ๊งโดยไม่ต้องไปถามเลยมันเจ๊งโดยตัวมันเองนะครับผลกระทบมันก็เกิดถึงชาวไร่นะฮะผู้ปลูกชาวไร่ตอนนี้เขาชื่อมาประมาณ50,000ครอบครัวนะผมเรียนอย่างนี้จากภาคีของยาสูผมเรียนถามว่าในกรณีของพรบตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันครบ1ปีแล้วนะฮะอยากจะเรียนถามท่านว่ามันสามารถที่จะออกมาได้ไหมในกรณีแบบว่าให้มาทบทวนใหม่ว่าเดินหน้าไปได้ต่อไปมันดีแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่ดียกเลิกหรือว่าแก้ไขให้กลับมาดังเดิมได้ไหมซึ่งตัวนี้นะโรงงานจะสูบเปิดมา78ปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยปัจจุบันที่โรงงานจะสูบที่คำว่าเจ๊งแน่นอนนะอย่างก็เจ๊งแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นตามอีกเรื่องที่ดีเรื่องอะไรก็แต่นะฮะแต่ตอนนี้ผมเรียนถามจะสร้างเอาเครื่องประกอบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับมีไหมครับเชิญครับเอาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะได้ปิดท้ายบนเวทีเชิญนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการคือผมมีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับคือผมคมสันทองศรีนะครับประธานสภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงคือตอนนี้มันมีประเด็นนะครับในเรื่องของศูนย์คมนาคมบางซื่อนะครับที่จะเป็นแหล่งรวมในเรื่องของศูนย์คมนาคมทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟประเทศไทยซึ่งขณะนี้เองเนี่ยเราได้ทราบข่าวมาว่าได้มีการที่จะมีการศึกษานะครับระหว่างการรถไฟของประเทศไทยและก็ทางบริษัทปตท.ซึ่งไม่ใช่นักวิชาการขณะนี้เนี่ยทางปตท.เองได้พยายามได้มีการต่อท่อก๊าซเข้ามาที่ศูนย์คมนาคมบางซื่อแล้วประเด็นคือว่าตอนนี้จะมีการศึกษาทั้งด้านระบบรางนะครับซึ่งเป็นของการรถไฟและในศูนย์ในส่วนของสาธารณูปโภคทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับเรามีบทเรียนจากสุวรรณภูมิครับนะครับการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เองเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยเราได้แบ่งมาเป็น 30% รายได้ของรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังในเรื่องของผลกำไรอะไรมากมายแล้วแถมมีกำไรในแต่ละปีก็ยังส่งเงินเข้ารัฐมากกว่า 40% ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเพราะนั้นเนี่ยประเด็นพื้นที่ในเรื่องของ
ปตท.นะครับที่จะเข้ามาพูดกันตรงจะเข้ามาก้าวไกลในเรื่องของพรบ.การไฟฟ้านครหลวงก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบสุวรรณภูมินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ในขณะนี้คือทางสภาพแรงงานรถไฟและสภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราได้ทำเอ็มโอยูร่วมกันนะครับในการที่จะพยายามเอาพื้นที่นี้นะครับให้กำหนดการจ่ายไฟให้เป็นของการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้นนะครับก็เลยอยากจะบอกกับทางพี่น้องประชาชนให้ได้เห็นครับว่าขณะนี้เนี่ยพลทเนี่ยได้พยายามก้าวไกลลุกล้ำนะครับในการทำธุรกิจอย่างมากซึ่งพลททำแล้วทำธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับเงินส่วนหนึ่งก็เข้าไปอยู่ที่ผู้ถูกขึ้นไม่ได้ส่งเข้าทางทั้งหมดนะครับไม่เหมือนกับรัฐวิสาหกิจที่จากพวกเรานะครับเพราะนั้นในข้าวจะชี้เห็นประเด็นนี้นะครับสภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราต้องต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปนะครับร่วมกับเพื่อนดิษนะครับของสมาคมแรงงานและวิสาหกิจก็แจ้งให้ทราบนะครับเป็นประเด็นที่กำลังพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มีผู้นำสภาพแรงงานและวิสาหกิจมาหลายที่นะครับแล้วก็ในช่วงหลังจบก็ขอเชิญทุกท่านร่วมทานข้าวร่วมกันนะครับสมาคมแรงงานและกิจสัมพันธ์มีอาหารรับรองที่ข้างล่างใช่ไหมครับครับเชิญทุกท่านด้วยนะครับก่อนหลังจากจบทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับมีท่านใดอีกครับครับเชิญครับครับกราบเรียนครับผมประธานสหภาพยาสูบครับผมอยากจะถามประเด็นเดียวครับประเด็นที่ผมเคยไปผลักดันต่อสู้มาคือที่ดินที่อำเภอแม่สายนะครับ870ไร่ในช่วงปี60นั้นรัฐบาลมีนโยบายจะไปทำเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับแต่ที่ตรงนั้นเราได้ไปกับเพื่อนต่อสู้เพื่อชี้ให้รัฐบาลเห็นว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ทำกินของเกษตรกรซึ่งปลูกขึ้นไปยาสูบของยาสูบนะครับเกษตรกรได้ใช้ที่ตรงนั้นในการปลูกขึ้นไปยาสูบและปลูกพืชอย่างอื่นไม่ว่าข้าวโพดหรือข้าวนะครับเป็นแหล่งทำมาหากินของเกษตรกรนะครับแต่วันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้ยังจะอยู่กับยาสูบอีกได้ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ทำเลทองนะครับเนื้อที่870ไร่ที่อำเภอแม่สายนะครับติดถนนนะครับยาวตลอดทางไปที่ด่านนะครับก็เป็นห่วงนะครับว่าในเมื่อวันนี้รัฐบาลมีนโยบายเช่นนั้นแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รู้ว่าที่ตรงนี้เขาก็เพียงแต่บอกว่าไม่ได้เอาไปทำเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่คิดว่าสักวันหนึ่งจะได้ถูกเหมือนกับขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่ทราบก็อยากจะเรียนถามครับครับขอบคุณครับครับคงไม่มีแล้วนะครับถือว่าพอแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านคนละ5นาทีพอดีเวลาเที่ยงคืนนะครับเชิญครับผมอยากจะตั้งคำถามให้กับคุณกัญชัยนะคือคณะตรวจสอบภาคประชาชนเนี่ยนะเราพบกันมีการนำเสนอแถลงข่าวต่างๆเนี่ยมาหลายครั้งไม่คึกคักกับครั้งนี้นะเพราะอาจจะบังเอิญเรามาที่สสเนี่ยแล้วมันเป็นแหล่งที่มันเหมือนกับมีอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันมีคนที่เขาดูแลผลประโยชน์ของชาติอยู่ตรงนี้เลยอยากจะถามคุณชัยว่าขบวนการในการขับเคลื่อนการตรวจสอบประชาชนอนาคตนี่มันจะทำยังไงมันจะมาหาทางให้มันเป็นรูปธรรมอะไรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่นี่ผมในส่วนท่านที่ผมเนี่ยผมจะขอเสริมเล็กๆน้อยๆนะประเด็นแรกเนี่ยจะเสริมในประเด็นของคุณชาชัยเนี่ยในเรื่องของสุวรรณภูมิสนามบินเนี่ยนะฮะขนาดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะฮะในประเทศอื่นๆเนี่ยคนที่ซอยย่อยเอาพื้นที่ออกให้เช่าคือตัวสนามบินทำเองเพราะหมูมากคือการซอยพื้นที่ออกแล้วให้เช่าเพื่อจะเปิดร้านอีฟแซงลอรองคริสเตียนโยมันหมูมากแล้วอัตราค่าเช่าเนี่ยนะฮะคือพอเปิดแล้วเนี่ยไม่ต้องขู่มันวิ่งมาหาเองอัตราค่าเช่าเข้าไปเทียบกับฮ่องกงสิงคโปร์ง่ายง่ายทำไมไม่ทำเองทำไมกลายเป็นจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยขยำรวมใส่กระด้งแล้วบอกว่าเป็นสัญญาเดียวอันนี้เป็นเรื่องตลกมากแล้วปรากฏว่า
ไอ้ในอนาคตที่เหลือสัญญาเดิมที่เราจะหมดอายุเนี่ยก็ออกมาบอกจะทำสัญญาเดียวอีกแล้วผมก็ไปเห็นข่าวรัฐมนตรีช่วยนายพันนินออกมาพูดบอกสัญญาเดียวเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าหลายสัญญามันทะเลาะกันนี่มันเด็กองมือนะถึงจะเชื่อไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่พวกเรานะคณะตรวจสอบภาคประชาชนจะต้องย้ำประเด็นที่สองนี่คือในเรื่องของการขยายพื้นที่ผมเข้าไปดูพอฟังคุณต่อตะกูลถึงได้เข้าใจเขาออกแบบสนามบินเอาไว้เนี่ยรองรับ100ถึง120ล้านคน100ถึง120ล้านถ้าทำของเขาเนี่ยครบถ้วนขนาดที่มันแค่60มันครึ่งเดียวนะมันครึ่งเดียวอยู่ดีๆเวลานี้ไปขยายอะไรวุ่นวายแหวกแนวไปอย่างในแผนไม่หมดปัญหาเวลานี้คืออย่างนี้ครับเขาพยายามจะอธิบายบอกว่านี่มันเป็นข้อเสนอของต่างชาติผมใส่ข้อมูลเข้าไปใน Facebook ชัดเจนแล้วเนี่ยต่างชาติเขาเสนอให้ขยายกลับอาคารหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าไปบอกเขาบอกว่าอันนี้ขยายแล้วมันวุ่นวายเขาก็เลยเสนออาคารแคบๆแต่ว่าให้ใช้เฉพาะภายในประเทศปรากฏว่าไปขยายครับพื้นที่ออกมาเป็นสีแดงเพื่อเลือกท่าแล้วจะใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยไม่ตรงกับที่ต่างประเทศเขาเสนอขณะนี้เนี่ยเฟสสองของทอทอเนี่ยไม่ตรงทั้งแผนแม่บทและไม่ตรงกับที่ต่างประเทศเสนอผมเกรงว่าคณะกรรมการทอทอเนี่ยจะมีความผิดนี่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของภาษีสรรพสามิตเรียนนำตรงวิธีแก้เวลานี้เนี่ยเวลาผ่านมาเกิน1ปีเนี่ยสามารถแก้กฎหมายแก้ประกาศออกใช้วิธีออกเป็นประกาศเป็นกฎกระทรวงเนี่ยนะครับแก้กลับไปใช้สองฐานแบบเดิมได้ไม่ง่ายผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ทำในส่วนของไอ้บทบาทของปตท.เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องตลกมากว่าทั้งขยายบทบาทไปทำในสิ่งที่แปลกๆเดี๋ยวคุณบาเทพจะชี้จะเล่าให้ฟังว่าทำอะไรต้องเอาบอกเกิดออกไปด้วยแต่ว่าการที่เขาเนี่ยนะครับจะเข้ามาแล้วเนี่ยจะมาทำโรงไฟฟ้าเพื่อจะขายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่บางซื่อผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะเรามีการไฟฟ้าเราก็รู้อยู่แล้วองค์กรเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับที่จะจำเป็นจะต้องมีการจ่ายไฟเนี่ยผมคิดว่าต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ย 100% ผมก่อนที่ผมขอจะจบเนี่ยขออนุญาตเรียนให้ทราบตรงนี้ว่ามันยังมีเรื่องนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงานปรากฏว่ามีครับมันมีพื้นที่นะครับโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ที่ศรีราชาสัญญาเนี่ยจะหมดอายุอีกหลายปีนะปี2565ปรากฏว่ามีการเสนอคณะรัฐมนตรีครับขอต่อสัญญาออกไปอีก30ปีไปครบกำหนดปี2595หลายคนในห้องนี้จะไม่อยู่แล้วนะตอนนั้นนี่นะไม่ได้แช่งปรากฏว่าจริงครับเขาบอกว่านะครับเสนอผลตอบแทนให้กับรัฐ 12,000 ล้านบาทแต่ว่าพอไปดูสัญญาเดิมนะครับรัฐมีทางเลือกถ้ารัฐไม่ต่อสัญญานะครับอุปกรณ์ทั้งหมดตกเป็นของรัฐผมถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของรัฐเนี่ยมันเทียบกับไอ้ราคา 12,000 ล้านเนี่ยมันเทียบได้หรือเปล่าต้องตั้งคำถามแบบนี้ครับเขาบอกว่าเขาป้องกันตัวเองโดยไปทำการประเมินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วบอกว่ามูลค่าเนี่ยเป็นมูลค่าที่เหมาะสมไปดูงบการเงินของบริษัทไทยออยทรัพย์สินตรงนี้นะครับนะบริษัทไทยออยนี่ก็ทำตัดน้ำมันตรงนี้เป็นหลักบริษัทไทยออยเวลาที่กำไรต่อปี 28,000 ล้านบาทแล้วท่านบอกว่าทรัพย์สินซึ่งอยู่บนที่ของรัฐซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับทำให้มันเกิดกำไรกับบริษัทเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเป็นระดับ12,000-30,000 ล้านเนี่ยถ้ามันจะมีมูลค่า 12,000 ล้านทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมครับเอาสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ปาเดียขออนุญาตเปิด
ปิดโปรเจคเตอร์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจะขออนุญาตอธิบายบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนภูมินะครับทุกท่านคงจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเอราวัณและมรกตนี่นะครับเรากำลังพูดถึงแหล่งปิโตรเลียมที่ไม่สามารถต่ออายุสัญญาสัมปทานได้แล้วทั้งเอราวัณและมรกตและต้องกลับมาเป็นของรัฐทั้งหมด 100% วันนี้กลับมีกระบวนการต่างๆนานาจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยก็เหลือผู้ประมูล2กลุ่มรายเดิมเป็นรายหลักยังอยู่ที่เดิมอีก30ปี26สำรวจและผลิตด้วยถ้าเจอ20ปีแล้วก็ต่อด้วยอีก10รวม36ปี เพราะฉะนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกเสียดายในทรัพยากรที่กลับมาเป็นของรัฐแต่กลับไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนได้นี่เป็นความเป็นห่วงที่สุดแต่ประการที่สองก็คือทุกท่านคงจะได้ข่าวว่าในเครือปตท.พยายามจะไปซื้อหุ้นไฟฟ้าเพิ่มเติมและพยายามจะผันตัวเองเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าทุกท่านดูสิครับในทุกวันนี้เนี่ยพอเรื่องท่ออย่างเดียวก็แทบจะกำหนดแค่ทุกอย่างแล้วในเรื่องของราคาก๊าซกระทบต่อราคาน้ำมันกระทบต่อประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่านะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีคนถามว่าปตท.ควรจะไปทำโรงไฟฟ้าไหมซึ่งเป็นผลประโยชน์ขัดกันแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งกับเอกชนที่ตัวเองถือท่ออยู่ไม่ใช่แค่ถือท่อถือก๊าซด้วยครั้งนี้เนื้อไม่วันนั้นก็คือไปทำร้านกาแฟนะครับซึ่งหลายคนก็ถกเถียงกันว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ใครจะไปคิดครับว่าปตท.กำลังไปทำอีกหลายธุรกิจรวมไปถึงข่าวนี้ครับปตท.จับมือกับองค์การเภสัชกรรมตั้งโรงงานผลิตยารักษามะเร็งพันล้านทุกท่านอาจจะสงสัยว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรผมกำลังพูดเรื่องที่ผมสงสัยเรื่องและสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่27มกราคม2561ก็มีการลงนามกันนะครับระหว่างปตท.กับองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นคนละธุรกิจกันเลยครับแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยาไทยทดแทนการนำเข้าโดยร่วมศึกษาโดยการร่วมศึกษานี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปตท.จะร่วมลงทุนหรือไม่ต้องดูผลการศึกษาภายใน6เดือนจากนี้ก่อนเพราะสุดท้ายอาจเป็นการลงทุนขององค์การเภสัชกรรมเป็นหลักและมีปตท.สนับสนุนการบริหารโรงงานให้เท่านั้นจะทำอะไรปตท.จะไปทำยารักษาโรคมะเร็งที่ผมสงสัยที่สุดคือปรากฏการณ์ที่ผมเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ไปผลักดันเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นคณะวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มรังสิตได้ทำวิจัยกัญชาว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งหลอดทดลองของมะเร็งท่อน้ำดีผู้ป่วยจริงจากโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จได้และกำลังทดสอบในหนูทดลองแต่ที่ผมเคยจะพูดถึงบทบาทปตท.ที่ผมสงสัยเกี่ยวข้องกับมะเร็งตรงนี้แหละครับก็เพราะว่ามีปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกประหลาดใจประหลาดใจตรงที่ว่าตอนนี้กระแสความต้องการใช้กัญชากับผู้ป่วยมะเร็งเยอะมากไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับไปถึงต่างประเทศแล้วก็มีการทยอยจดสิทธิบัตรอีกมากมายอย่างมหาศาลผมไม่นึกว่าจะมีเหตุการณ์ที่ประหลาดตรงที่ว่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มรังสิตขอจดอนุสิทธิบัตรวิธีการสกัดกัญชาออกมาได้3สำคัญทั้ง THC และ CBD แยกออกจากกันแบบ 100% วิธีการสกัดรายแรกของโลกไม่สามารถจดได้
้างว่ามันเป็นยาเสพติดจึงจดไม่ได้ขอไปปลูกทดลองเพื่อจะปลูกครับปลูกทดลองว่าพันธุ์ไหนดีให้สารสำคัญอย่างไรต้องปลูกแบบไหนปลูกแบบธรรมชาติได้ไหมระบบปิดอย่างไรลักษณะยาเป็นอย่างไรเพื่อมาสกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพขอยื่นไปบอกไม่ได้ไม่มีระเบียบครับแต่ที่น่าสนใจผมได้กระแสข่าวมาว่ามีคนพยายามจะผูกขาดให้องค์การเภสัชกรรมผลิตกัญชาผูกขาดแต่เพียงรายเดียวจริงหรือไม่หลายคนบอกว่าก็กัญชายังไม่ได้รักษามะเร็งมันเกี่ยวอะไรกับปตท.ผมขออนุญาตนะครับว่าขณะที่มอรังสิตไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ต่างๆเราเรียกครับ1 2 3ต่างชาติมาจดสิทธิบัตรในประเทศไทยจดได้ชิ้น2ชิ้นที่ผมอยู่ในมือนี้นะครับเป็นการจดสิทธิบัตร2ตัวอันหนึ่งเนี่ยแก้ลมบ้าหูใช้สารเสพติดในกัญชาอีกอันหนึ่งเขียนเลยนะครับใช้รักษาโรคมะเร็งทั้งมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมแล้วก็ในส่วนของลำไส้แล้วท่านทราบไหมครับว่าเขายื่นมาตั้งแต่ปี2554วันที่รับขอปี2555แล้วเขาต้องประกาศให้คนคัดค้านครับพวกผมไม่มีใครรู้เลยเขาประกาศวันที่9ตุลาคม9กันยาฉบับ1 9ตุลาฉบับ1 2557รัฐบาลไหนครับแล้วประกาศแล้ว60วันใครไม่คัดค้านถือว่าไม่ได้คัดค้านอีกฉบับนึงครับฉบับที่3สาร CBD โรคลมชักประกาศวันที่30มิถุนายน2559รัฐบาลไหนครับแต่วันนี้วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มรังสิตจดไม่ได้เอาละครับเมื่อมันจดไม่ได้เขาเป็นยาเสพติดเขาก็บอกว่ารายนี้จดไม่ได้เราก็ขอให้เพิกถอนคำขอนี้เสียเพราะมันไม่ถูกต้องก็บอกว่าเขาแค่ไม่อนุมัติก็พอแล้วแต่การที่จดสิทธิบัตรคาเอาไว้เท่ากับคนไทยนับจากนี้5ปีห้ามจดครับในเรื่องเดียวกันเราจะเสียโอกาสได้ครับแต่ในด้านหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเรื่องปตท.จับมือกับองค์การเภสัชกรรมและผู้ถึงโรคมะเร็งนี่นะครับจะบอกว่ากัญชาจะเกี่ยวข้องกับโรคไม่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งไม่ได้ครับเพราะต้นปีมานี้งานวิจัยของอิสราเอล 2,000 กว่ารายพบว่าป่วยมะเร็งใช้กัญชาแล้วมีอาการดีขึ้นเมื่อครบ2ปี 95% อาการดีขึ้นจากอาการข้างเคียงนะแล้วถามว่าถ้ามันถูกขาดเขาประกาศเลยนะครับคนบางกลุ่มในกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามรสิทไม่มีสิทธิ์ที่จะผลิตครับห้ามผลิตทดลองในมนุษย์ก็ไม่ได้แต่องค์การเภสัชกรรมเท่านั้นจะทำได้ใช่หรือไม่และถ้าทำได้อาศัยสิทธิ์ในการผูกขาดก็จะเทียบเคียงยาสูบกับสัมปทานเหล้าขอจะผูกขาดแต่เพียงรายเดียวเอาละครับถ้ามันถูกขาดแล้วรัฐถือหุ้น 100% ประชาชนเจ็บป่วยก็ยังกัดฟันว่าเอาละจ่ายราคาเท่าไหร่ก็ยังเป็นของรัฐทั้ง 100% แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยบอกว่ามีผู้ร่วมลงทุนโรงงานเป็นปตท.และเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับกัญชาถ้ามีแล้วเป็นสิ่งที่ต้องถูกขาดด้วยถามว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นแล้วกระผมสงสัยอย่างว่าทำไมกฎหมายยาเสพติดในการปลดล็อกกัญชาถึงไม่สำเร็จสักทีนะ4เดือนผ่านไปแก้ไม่เกิน2มาตรายังไม่สำเร็จเลยถึง4มาตราก็เพิ่งจะทราบว่ามีคนรอผลประโยชน์จากการผูกขาดอยู่หลายกลุ่มคนบางกลุ่มอยากให้องค์การเภสัชกรรมผูกขาดแต่เพียงรายเดียวเท่านั้นจะได้เป็นศูนย์กลางในการวิ่งเข้าไปหาโดยที่ไม่ต้องแข่งขันราคาและคุณภาพมหาวิทยาลัยอื่นไม่ต้องผลิต
รัฐผลิตแต่เพียงรายเดียวเท่านั้นแต่ผมเพิ่งทราบว่ามีเศรษฐีใหญ่เป็นเจ้าสัวอีกรายนึงมาเจรจาว่ามีเจ้าสัวรายหนึ่งสัมปทานเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ไปแล้วขอเขาสัมปทานกัญชาบ้างผมจะไม่พูดว่าใครที่ทำแบบนั้นนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่ควรจะผูกขาดครับโดยเฉพาะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเดิมพันของมนุษย์ไม่ควรมีใครคิดว่าจะไปแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดจากผู้ป่วยโดยเฉพาะถ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยมาทำธุรกิจพลังงานอยู่ดีจะมาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับยารักษาโรคและโดยเฉพาะอย่างที่ถ้าคุณแข่งขันไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ถ้ามันผูกขาดผมคิดว่าอันตรายอย่างยิ่งนี่เป็นศิลปะ3ตัวนะครับผมว่าเดชะบุญของประเทศไทยนะครับที่จะทำให้ชาติอื่นมาจดศิลปะไม่ได้ก็เพราะเป็นพืชสมุนไพรที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับและบอกวิธีการใช้ด้วยครับว่าใช้ยังไงที่ต่างชาติใช้ไม่เป็นและเกิดอาการลำไส้ไม่เคลื่อนตัวลำไส้ทะลุระบบภูมิคุ้มกันตกเขียนไว้อย่างละเอียดว่าใช้อย่างไรตำราแบบไหนตั้งแต่300กว่าปีที่แล้วในตำราโอสถพระนารายณ์ที่จริงควรจะเป็นยาในราชสำนักแต่ผมอยากจะบอกว่าความน่าภาคภูมิใจไปไกลกว่านั้นครับเพราะนอกจากรู้วิธีใช้เป็นยาหลักแล้วในสมัยรัชกาลรัชกาลที่2ก็ได้มีตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่2อยู่ในคลังพระโอสถครับปรากฏว่าในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่2ท่านก็เสนอเอาตำราหลายอย่างไปติดไว้ที่วัดแห่งหนึ่งวัดราชโอรสปัจจุบันเลย90กว่าแผ่นหายไปครึ่งถูกทำลายมีคนมือดีไปทำลายนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าตำรับนี้ตั้งแต่รัชกาลที่2ก็ยังมีบันทึกว่าสามารถแก้อาการทางประสาทและทางสมองได้เรารู้มาเป็น200กว่าปีครับเรื่องนี้แต่เราบอกว่าเราห้ามใช้ต้องรอผู้ขาเท่านั้นหรือต่างชาติเท่านั้นที่จดสิทธิบัตรได้แต่ประการที่3ครับนี่เรื่องที่น่าประทับใจที่สุดเพราะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงเอาตำรับยาไทยทั้งหมดกลัวว่าจะสูญหายเพราะเป็นใบลานบ้างสมุนไพรบ้างท่านบอกให้ทำลงสลักไว้ในแผ่นศิลาให้บันทึกไว้ชั่วลูกชั่วหลานให้รู้จักวิธีการใช้สมุนไพรทุกชนิดรวมถึงการใช้กัญชาเป็นตำรับยาที่ติดไว้ผนังวัดเชตุพนหรือวัดโพ 2,000 กว่าแผ่นปัจจุบันเหลือ 1,200 แผ่นยังเหลือตำรับกัญชาอยู่แต่การติดไว้ที่วัดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ครับไม่ให้ยาเหล่านี้อยู่ในราชสำนักแม้กระทั่งกัญชาก็ไม่ให้ใครผูกขาดครับภูมิปัญญานี้ตกอยู่กับคนไทยทุกคนที่มีโอกาสใช้ในยามเจ็บป่วยทำให้เรามีภูมิปัญญาตกทอดมาถึงทุกวันนี้จนนักฝรั่งบอกว่ามันเป็นยาเสพติดให้เป็นสารสกัดผลิตจากฝรั่งเท่านั้นถึงมีสิทธิ์จะใช้เนี่ยครับและในสมัยพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ราชทานเป็นตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ในสมุดไทยเล่มนี้ครับเขียนไว้ชัดเจนกัญชาแก้ไข้ผอมเหลืองหากำลังไม่ได้ให้ตัวสั่งเสียงสั่งเป็นด้วยวาโยธากำเริบแก้นอนวิหลับเอาตรีกระตุกจันทั้งสองใบสะเดาใบคนทีขมเหลวพริกกร่อนเสมอผ้าใบกัญชาเท่ายาทั้งนั้นทำผงเอามะพร้าวทำน้ำผึ้งน้ำส้มซ่านะครับน้ำตาลทรายกระทือสดน้ำเบญจทับทิมคือทับทิมทั้ง5ส่วนนะครับต้มละลายยากินหายแลรู้แต่ตั้งแต่สมัยร.5แล้วพระราชทานมาเป็นตำราแพทยศาสตร์สูงเพราะให้แพทย์แผนไทยเรียนทั้งหมดแต่คนไทยบอกห้ามใช้แต่วันนี้อยากจะมาผูกขาดอยู่กับกี่คนได้ยังไงครับ
มื่อปัญญานี้พระราชทานให้กับคนไทยทั้งปวงทั้งประเทศเหมือนกันครับแหล่งปิโตรเลียมซึ่งเป็นแหล่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าท่านได้ปกป้องผืนน้ำของไทยเอาไว้โดยการแลกทำให้เราสูญเสียนครวัดถูกไหมครับเสียมราชเพื่อแลกกับพื้นที่ทางทะเลให้ได้เกาะปูนกลับมาหลายคนอาจจะบอกว่าได้เกาะปูนสำคัญยังไงครับสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้แผ่นดินไทยได้พื้นที่ทะเลหลายทวีปและอาณาเขตเส้นนี้กลับมาได้แหล่งปิโตรเลียมจึงกลับมาเป็นของไทยสูญเสียดินแดนเพื่อให้ได้น้ำได้น่านน้ำทะเลและทรัพยากรทั้งหมดใต้ผืนทะเลแต่เรากลับบอกว่าจะยกให้เขาโดยการปล่อยให้เขาจับคู่กันหรืออาจจะมีโอกาสแบ่งกันผลิตโดยไม่ต้องประมูลอย่างแข่งขันอย่างแท้จริงหรือไม่ทั้งยาทั้งทรัพยากรก็รู้แล้วแต่เป็นมรดกจากบูรพมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับที่พระราชทานมาให้กับคนไทยทั้งคนทั้งหมู่เหล่าทุกคนทุกหมู่เหล่าให้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรจากยาแต่วันนี้คิดอยากจะผูกขาดกันต่อไปอยู่อีกหรือครับผมจึงอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาช่วยกันตรวจสอบช่วยตั้งคำถามเหล่านี้ให้รัฐบาลได้ตอบแล้วก็ได้แก้ไขก่อนจะหมดวาระอย่าได้ทิ้งมรดกบาปไว้ให้กับประชาชนต่อไปครับขอบพระคุณครับตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนตลอดแล้วก็ทำเรื่องนี้มาตลอดวันนี้คนที่เป็นคนส่งข้อมูลให้ผมไม่เคยถูกทำลายเลยคนนี้แล้วไม่มีใครรู้เลยว่าใครส่งข้อมูลอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่มีปัญญาเลยครับแล้วพอผมเป็นคนละเอียดผมอ่านพอใครเอกสารมาผมจะอ่านก่อนแล้วผมจะไหวแยกที่ผมพูดตรงนี้สาระสำคัญคือผมออกความพิจารณาให้ท่านฟังอ่านให้ฟังท่านจะเห็นเลยนะครับว่าสารตัวผมไม่ได้เติมไม่ได้แต่งเติมอะไรจากข้อมูลเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาความจริงเท่านั้นเองที่จะยับยั้งการกระทำความผิดของพวกทุจริตทั้งหมดได้รวมทั้งรัฐบาลขยายขนาดไหนก็แล้วแต่ความจริงนะครับแต่นี้พอมันจริงแล้วเนี่ยเราจะเอามันไม่อยู่มันมีอีกอย่างคือพลังประชาชนสมัยก่อนนี้เราไม่มีโซเชียลเราก็จะเดินขบวนแบบไปให้สภาพิพายไม่ใจมั่งก็ทำอยู่แค่นี้จบเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งเรื่องให้ปปช.ปปช.รับเรื่องปี50มาตัดสินเมื่อปี59ไอ้คนที่รับเกินไปก็ตายไปแล้วก็มีไอ้หนีไปก็มีไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่รู้ก็ทำอะไรก็ไม่ได้จนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนว่าให้ปปช.ทำงานได้อย่างรวดเร็วส่งปีต่อได้ตั้ง6เดือนผมเชื่อเลยครับเหตุที่ทำพอออกไปยึดตัวผู้มีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมขณะนี้ปปช.พอมาร้องเรียนเรื่องมหาวิทยาลัยทุจริตส่งกลับให้สภามหาวิทยาลัยสอบเรื่องนี้ว่าที่การบดีผิดไหมที่ร้องเรียนอธิการบดีก็นั่งเป็นเลขาสภามหาวิทยาลัยไอ้คนที่ร้องผมเป็นอาจารย์อยู่ก็ร้องอ้าวก็รู้กันเลยตอนนี้ตายเลยเขาใช้วิธีใหม่นี้ไม่ให้จ้างถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างเลยบอกว่าไอ้ที่ผมเคยสอนวิชาเนี่ยขณะนี้ไม่จำเป็นแล้วมีนักศึกษาน้อยมีเหตุด้วยเลิกจ้างผมไปเลยมันเกิดขึ้นปีมาเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญใหม่แล้วไปเป็นการทำมาดีนี่พอเป็นเรื่องของปปช.องค์การแต่ส่วนท้องถิ่นอะไรเกิดขึ้นครับส่งให้ผู้ว่าท่านผู้ว่าก็เลือกทุกเรื่องผู้ว่ามันเซ็นน่ะท่านผู้ว่าถามของฉันเท่าไหร่ในเบอร์มันเซ็นน่ะมันกลับไปหาเจ้านายบอกแกรู้ไปเนี่ยพวกแกไปรู้ไอ้คนที่ร้องตายอ่ะไม่สำเร็จอีกผมบอกเลยครับว่าทีเดียวคือตอนนี้ต้องใช้โซเชียลสิ่งที่ท่านต้องลงช่วยกันออกแรงง่ายนิดเดียวเอาข้อมูลเนี่ยถ้าเราทำกันได้สำเร็จผมลองทดลองทำนะชี้เป้าปากโกง
ผมมีข้อมูลที่เขาส่งมารับผมไม่เปิดเผยให้ใครรู้ว่าคนส่งไปใครส่งให้ผมเพราะว่าผมจะรู้เฉพาะทีมงานผมที่สามคนพอเสร็จผมได้ข้อมูลปุ๊บผมเริ่มหนึ่งผมจะให้สัมภาษณ์สองถ้าไม่สัมภาษณ์ผมจริงข้อมูลนี้เขาไปหาไอ้คนที่กำลังจะทำบอกฉันมาตรงไปหาไลน์มาเลยอันที่สามคือประจานวิธีดีที่สุดคือขณะนี้ที่เราทำเนี่ยเพราะขณะนี้ถ้าในสัมภาษณ์ก็เลยนะผมเชื่อได้ว่าสถานียุคโทรทัศน์ที่อยู่สถานีไม่กล้าลงประมาณ20สถานี6สถานีก็อาจจะกล้าลงดังนั้นไม่กล้าลงหนังสือพิมพ์อาจจะมีหัวมือกี่สีไม่กล้าลงหรือลงก็ลงนิดหน่อยพอหรือไม่บางทีก็บางเรื่องไม่ลงเลยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความอยู่รอดของเขาเหมือนกันนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube จะเป็น Facebook จะเป็น LINE จะเป็นอะไรก็แต่โซเชียลที่เรามีต้องเอามาปรับใช้แล้วถ้าเกิดรวมพลังของพวกเราได้เนี่ยไม่ต้องไปรอผมว่าไปรอรัฐบาลนี้ก็ไม่ผ่านเขียนรัฐธรรมนูญเองเมื่อกี้นี้อาจารย์เฉลิมชัยถามมาดูรัฐธรรมนูญเนี่ยผมพอดีติดมาด้วยในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้อย่างนี้มาตรา13รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนที่อันตรายที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีการให้มีมาตรการกลไกมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและกระจายการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเต็มหมดรวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการลงให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยรับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมายเหมือนกันเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้กฎหมายมันใหญ่ก็คือพวกเราเนี่ยแหละกฎหมายฉบับนี้จะออกมาเดี๋ยวท่านนั้นลงผมไปคุยกับอาจารย์มีชัยตอนที่เราทำเรื่องตั้งศาลทุจริตก็บอกอันนี้มันต้องดีให้เขาทำงานได้และองค์กรนี้อาจจะเป็นองค์กรแทนองค์กรปปช.แต่เป็นองค์กรปปช.ภาคประชาชนซึ่งอาจจะต้องขึ้นทะเบียนโดยที่มีคุณลักษณะสมบัติดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามเหมือนคณะลูกขุนทำหน้าที่กันกรองว่าข้อที่จริงเป็นยังไงหรือว่าจะไต่สวนระเบียบนั้นหรือจะเป็นเหมือนกับอนุญาโตก็ตั้งไปเพื่อให้ศาลเหนื่อยเกินไปคุยกันทั้งหมดเนี่ยคุยกันเคลียร์หมดนะถึงได้ออกมาตานี้มาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมีเรื่องมีปมในมาตานี้มันตกดำหมดเลยกฎหมายแบบเดี๋ยวผมจะเอาเข้าเว็บไซต์เดี๋ยวส่งให้การเฉลยใช้แล้วจะประกาศรัฐบาลดีว่าพวกคุณเนี่ยไม่แน่จริงแล้วผมจะด่าพวกคุณด้วยแล้วผมออกมาพูดหลายรอบนะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยผมจะประนามพวกคุณนะครับและอีกอันหนึ่งนะพวกเรามาตรา41นะครับให้รู้ไว้ด้วยนะครับรัฐมนตรีเขียนอย่างนี้นะบุคมาตรา41บุคคลและชุมชนต้องมีสิทธิ์ได้รับทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองหน่วยงานตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายบัญญัติว่าอะไรก็จำจะรู้เลยว่าเสนอเรื่องราวร้องทุกข้อที่2เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานและที่รับแจ้งให้นำด้วยเร็วคือหมายถึงว่าเสนอเรื่องราวจะให้ร้องทุกข์ให้หน่วยงานของรัฐและต้องได้รับแจ้งกลับมาพิจารณาโดยเร็วอันนี้เขียนไหมอันนี้สามคือหน่วยฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากกระทำหรือละเว้นการกระทำของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหรือหน่วยงานของรัฐรัฐมนูลมาตรารัฐมนูลฉบับนี้เขียนรองรับให้ฟ้องได้เลยให้ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องในเรื่องการกระทำละเว้นปฏิบัติหน้าที่เขียนไว้อย่างนี้ศาลจะตัดสินยังไงรู้แต่ว่าอุทธรณ์คดีที่ผมจะไปนะครับตอนนี้พอเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่พวกเราอยากจะต้องผมอยากจะให้พวกเราได้ลองปรับลองใช้กันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมเนี่ยขณะนี้ผมให้ทั้งความรู้ไป10รุ่นแล้วรุ่นละประมาณ250คนเป็นแกนแล้วแกนเนี่ยก็จะไปขยายนานเลยขยายคน1ต่อ10 1ต่อ10ไปหากลุ่มจนกระทั่งกลุ่มรายได้500มีคนประมาณหลายหมื่นพอเราส่งข้อมูลไปปุ๊บเนี่ยในหลายหมื่นนี่ก็จะส่งถ้าเราทำได้ดีแล้วมีเครือข่ายล้านคนเมื่อไหร่ผมว่ายุติเบายุติเรื่องทุจริตเนี่ยเบาลงไปได้ 50% โดยไม่ต้องไปให้ปปช.มายุ่งสตง.มายุ่งรัฐบาลยุ่งเพราะกลุ่มนี้กดไลน์ออกเมื่อไหร่นะครับพวกนี้เนี่ยตาเหลือกเลยทั้งหมดนี้ข้อมูลต้องเป็นจริงอยู่ที่ศูนย์แล้วข้อมูลในมานี่มีคนสังเคราะห์ตรวจสอบให้ถูกต้องส่งออกไปเรื่องพลังงานส่งออกไปเลยแล้วก็มันไปล้านคนพอมีคนทำงานล้านคนมันไปอีก1ต่อ5ไป5ล้านเลยผมว่ารัฐบาลที่ไม่ฟังเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยครับไอ้หน่วยงานไหนที่จะชอบฉวยกันหยอกนี่นะอยู่ไม่ได้แล้วใครที่เข้ามาเล่นการเมืองคิดจะหวังเข้ามาเพื่อจะทำอะไรผิดกฎหมายให้มาเรื่องค้าอำนาจค้าเอาการเมืองมาค้าบ้านค้าเมืองค้าอำนาจคุณเข้ามาคุณก็เตรียมติดคุกเลย
ติดคุกไม่พอเราจะใช้มาตรการคือจะมีหน่วยฟ้องให้คุณคือผมบอกแล้วเนี่ยที่ผมต้องทำให้คือการทำเรื่องขึ้นศาลเนี่ยผมเป็นการตกลงกับทางคณะแล้วว่าผมอยากเรื่องขึ้นฟ้องประมาณ 3-4 เรื่องใหญ่ๆเป็นตัวอย่างผมมันจะคือผมเองจะเป็นฟ้องเองทุกเรื่องเนี่ยไม่ไหวแล้วก็จะหาคนกล้าฟ้องเนี่ยเขาก็ไม่เคยกล้าฟ้องแต่ผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทำได้นะถ้าเกิดทำได้เนี่ยแม้ว่าไม่เป็นผู้เสียหายโดยตรงเช่นไม่เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปจะทำยังไงเราอาจจะไปหาคนที่เสียหายหรือจะอย่างก็มีกลุ่มที่ประมูลเนี่ยเกิดเข้ามาร้องเรียนว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมของคุณผมบอกเฮ้ยคุณเสียมอบหน้าคุณผมขอฟ้องแทนคุณเอางี้ไปอันนี้มีอยู่ไลน์นะขณะนี้ก็ยื่นด้วยนะเขามาถามมาฟ้องได้ไหมคือถามว่าเขามาฟ้องมาถามผมว่าอะไรไหมก็เห็นผมฟ้องบริษัทชิงโอเวอร์เขาบอกบริษัทมันใหญ่มากเฮ้ยชันชัยกล้าฟ้องเขาก็เลยบอกว่าจะเอาเรื่องนี้ช่วยฟ้องได้ไหมผมบอกได้ไม่เป็นไรแต่ผมขอข้อที่จริงที่ชัดก่อนก็ตัดคุณออกไปเรื่องอะไรในกลุ่มที่คุณไปประมูลบงกฎอะไรเนี่ยนี่ก็นัดผมวันสัปดาห์หน้าข้อมูลมาเดี๋ยวให้อาจารย์มาเช็คช่วยตรวจตัวได้ถ้าเกิดเซ็นมาเมื่อไหร่ผมฟ้องผมไม่รู้ว่าผมฟ้องฟ้องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอเอกสารมาแล้วได้มาเมื่อไหร่ศาลตัดสินมาให้ตัดสินมาว่ายกฟ้องไม่มีอำนาจผมก็จะมาแถลงข่าวให้สื่อมวลชนยันมาอีก3ปีเลยจบเรื่องตัดสินมาว่าผมผิดผมก็จะสู้อุทธรณ์ต่อแต่ถ้าผมไม่ผิดผมก็จะก็วางไปคือพวกเราไม่มีเจตนาทำร้ายใครแต่ถ้าคุณจะมาทำร้ายบ้านเมืองนี้ผมสู้จะทำให้บ้านเมืองนี้เสียหายผมสู้จะถอนเงินจะทำให้มันวุ่นวายพันปวดไปผมสู้สู้เพื่ออะไรถ้าคุณแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้บ้านเมืองไม่มีสงบไม่มีสงบแล้วไม่เจริญเอางี้ดีกว่าอะไรมันอะไรมันก็เป็นติดสองเจริญอะไรอะไรก็เป็นติดสามเจริญมันอยู่ตรงนี้ไปไหนเลยนะแล้วมันเป็นธรรมตรงไหนวะผมไม่เข้าใจแล้วมองจะทำเมื่อไหร่นะไอ้คนนี้มีถ้ามันไม่มีจ่ายใต้โต๊ะนะผมไม่เชื่อไอ้คนนี้จะเอาคอไปขึ้นเชียร์ให้จับคุกเขาเงินเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นล้านที่ได้เป็นไปการที่ผลิตครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในสี่ปีเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นล้านเพราะไอ้คนที่มันได้มันพร้อมจะจ่ายเยอะมากมากจานถามว่าทำไมถึงอยากให้มีการประมูลแบ่งแยกไม่ได้เดิมทีดอนเมืองเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เอาร้านขายกาแฟของเชียงยาวดอนเมืองมีทั้งหมดอยู่300กว่าลายแต่ที่300กว่าลายผู้ว่าผู้เซ็นจีมึงก็รับจริงจริงเราสัญญาอ้าวพอสัญญานี่เปิดไปเจอเสร็จมาร้องไอ้ผู้ว่าอยู่ไม่ได้อีกว่าอย่างนี้ดีกว่าก็ให้บริษัทที่มาเพิ่มทำไปเลยจบรับทางเดียวแล้วมึงก็ไปเรียกแพะเจี๊ยบชุดแรกแพะเจี๊ยบปีละปี48ที่ผมขึ้นศาลเนี่ยที่ผมอ่านที่วันก่อนที่เมื่อกี้ผมอ่านในข้อที่4เนี่ยและไอ้ตัวนี้ที่จะไม่ยอมให้ศาลถามนี้ครับแต่ศาลตั้งโจทย์ว่าศาลตั้งโจทย์ว่าการเรียกเก็บเงินเปล่าเข้าผู้ประกอบการของโจทย์คือทีมเบอร์เวอร์สุนทรภูมิเนี่ยเป็นไปตามเอกสารหล่อจริงหรือไม่ปรากฏศาลได้ดูแล้วบอกว่าเป็นเอกสารของบริษัททีมเบอร์เวอร์และเป็นเรียกเก็บเงินเขาจากเป็นรับมีการเรียกเก็บสิทธิประโยชน์ร้อยล้านในทำนองเดียวกับร52ซึ่งสัญญาดังกล่าวนี้ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกลางไทยต้องจ่ายร้อยล้านค่าถือบัตรล้านหนึ่งต้องจ่ายหมดรวมเสร็จเนี่ยวิชัยเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ผมเก็บทั้งหมดเลยไทยรัฐเองคนที่ด่าผมเอายิงก็จบแล้วคุณน่ะมาด่ามาแล้วตอนเมื่อ10ปีแล้วมติชนคุณด่ามานะแล้วมันก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันเอาเงิน6ล้านไปตกแต่งแต่ขอโทษครับผมบอกศาลนะครับข้อ 16.2 ครับเขียนเลยครับไอ้เงินกินป่าหรือส่วนกินผ่าครับแต่ทั้งหมดจะตกแต่งร้านค้าอุปกรณ์หมดคุณต้องมาสร้างเองทั้งหมดเป็นคนที่รับสัญญาไปสรุปแล้วจริง2เด้งเลยปล่อย5ปีแล้วคุณไม่อยู่คุณบอกไปทรัพย์สินนี่ของทีมเวอร์ทีมเวอร์ให้คุณเช่าอีกได้อีกและเก็บได้เยอะ2รอบรอบที่2รอบที่3คือธนาคารฐานไทยในการสู้ปล่อยให้ธนาคารเกษตรกรไทยเข้าไปดูทั้งหมดที่ผมที่3เดี๋ยวศาลบอกว่าผมพูดอันนี้ไม่ได้แต่งเติมเป็นความจริงและเป็นประโยชน์ฐานะจึงถือว่าไม่มีความผิดตามฟ้องยกฟ้องผมก็เลยถือว่าศาลบอกเป็นประโยชน์สาธารณะก็เลยมาต้องให้สาธารณะรับทราบก็อธิบายสาธารณะทราบว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องอธิบายไปเรื่อยๆเอานะครับเคลียร์แล้วไปสัปดาห์สองไอ้ที่ขยายอีกนะครับของเก่ามันเป็นคนสั่งนะไอ้ของใหม่เนี่ยมันตามแบบนี้ไปสืบดูทีผมกำลังสืบว่าใครสั่งตัวอ้วนหรือตัวคุมคุยหรือว่าไอ้ตัวผอมไอ้ทหารคนที่คุมคุยหรือผอม
และมันเอาไปให้พรรคไหน 6,000 ล้านอยากจะรู้ว่าพรรคไหนที่จะได้เงินจากการขยายครั้งนี้ 6,000 ล้านผมขออนุญาตส่งข่าวไปถึงรัฐสภาจริงการแปลรูปของพวกคุณเนี่ยจะถูกแปลรูปไปโดยลักษณะให้เอกชนเข้ามารับงานคือดีกว่าต่อลงไส้ก็เรียกว่าลงไส้ไปเลยผมสอบมา2ปีที่แล้วการในฝ่าฝ่ายผลิตเอาเรื่องมาลองแล้วผมสอบไปถึงคณะกรรมการผมให้คณะกรรมการส่งรายงานการประชุมทั้งหมดให้ผมไม่ส่งงานนี้เป็นเรื่องว่าทหารใช้ดิถ้าไม่ส่งทหารต้องไปเอาเอกสารให้ผมว่าทหารใช้ผมไม่อ่านหนังสืออ่ะสรุปได้เอกสารนี้มาถึงได้รู้ว่าผิดพลาดมหาศาลเลยไฟฟ้าเนี่ยเราเกินไปในขณะนี้ถึง 60% เป็นการยอมรับของเขาด้วยจนพลเอกประยุทธ์เข้ามานี่บอกเฮ้ยมันผิดพลาดในคณะกรรมการชุดเก่าไล่2ใบละใบละ 2,500 ล้านไอ้ 2,500 เม็ดเนี่ยนะมันเกินไปมหาศาลจะไปลดเขาอีก1ใบจะไปลดเขา2ใบสุดท้ายก็เอาไปฟ้องศาลปกครองบอกว่าคำสั่งมาตรา44